بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เหนืออื่นใดขอชูโกรขอคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทำให้ผมมาพบกับพวกเราที่นี่นะครับอิสลามไม่มีบังเอิญเนาะใช่ไหมอิสลามไม่มีบังเอิญโอ้มันบังเอิญมาเจอแช่มาเอิญเจอนี่ไม่มีทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นกอดอกอดัรหรือเป็นตักเดชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ค่อยเห็นบ้านพี่น้องแล้วจัดบรรยายบ่อยนักนะครับวันเสาร์หน้าก็ไปที่กลุ่มตัสกียะด้วยเห็นได้ข่าวว่าจะเชิญเป็นซีรีส์ยาวเลยแบบเกาหลีเลยนะฮะเชิญทุกเดือนนะตั้งแต่นายิสวิธีทำความสะอาดนายิสเรื่องตะยัมมุมเรื่องนมาดเรื่อยไปได้ข่าวว่าจะอย่างนั้นก็สอนกันเป็นซีรีส์เรื่องยาวเลยนะครับวันนี้ใครไม่มาเสียดายมากเลยทำยังไงให้อัลลอฮ์รับดูอาเราช่วงเวลาที่อัลลอฮ์จะรับดูอาเราเนี่ยช่วงไหนนะวันนี้ต้องทำใจร่มๆผมมีเวลาชั่วโมงครึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ไปบรรยายตอน4โมงถึง6โมงที่ซีนทาวน์นะครับแล้วก็เสร็จจากนู่นละหมาดมักริบก็มาที่นี่เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนทำความเข้าใจกับพี่น้องก่อนทำไมเราต้องขอดูอาครับฮะวันนี้ขออนุญาตใช้หนังสือดูอาอย่างไรให้ถูกตอบรับของอาจารย์มูริทิมาเสนหนังสือดีๆนะนะไม่รู้ใครเขียนนะหนังสือแกดีๆนะฮะนะแล้วใครอยากได้ก็นู่นนะด้านขวามือนะนะอุดหนุนแกหน่อยนะไม่รู้หนังสือแกเขียนดีนะฮะทำไมต้องขอดูอาบอกก่อนทำไมขอดูอานบีบอกว่าถ้าเชือกผูกรองเท้าหายให้ขอดุอาน้ำภาษาอะไรก็ขอดุอาให้ลูกอย่าล้อให้ลูกเป็นลูกซอนแล้วให้ลูกเป็นอ่ะแม้กระทั่งเชือกผูกรองเท้าที่เราคิดว่าไม่กี่สตังค์แต่นบีบอกว่าให้ขอดุอานบีบอกว่าที่เราต้องขอดุอาเพราะมนุษย์อ่อนแอวาคูลิกอนอินซานุดออีฟาอัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่ดออีฟาถ้าสำนวนภาคใต้ก็ดอแอบดออีฟเราเนี่ยถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งมนุษย์เป็นที่พึ่งได้ไหมไม่ได้นะขนาดว่ามาขอพิกเราวันนี้อีกวันหนึ่งมันขอน้ำปลารู้สึกเคืองๆแล้ววันต่อมามาขอน้ำตาลไม่อยากจะให้แล้วใช่ป่ะมนุษย์ไม่ใช่ที่พึ่งขอกับมนุษย์ไม่ได้ขอโทษใครเป็นแม่ค้าบ้างครับมีไหมเห็นหน้าแล้วอ๋อไม่ทำอะไรเลยเหรอฮะอ๋อรวยๆทั้งนั้นเลยเนาะ อ่ะวันนี้เจ้าของบ้านนี่ขายเนื้อถามว่าริสกีอยู่ที่มนุษย์หรืออยู่ที่อัลลอฮ์อ่ะไปตลาดนี่ตลาดเนี่ยเอี่ยมสมบัติเราขายผลไม้เสร็จแล้วมีคนไปซื้อประเดิมคนแรกเราหยิบตังค์แบงค์ร้อยบาทตีที่ผลไม้ขายดี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 ใช่ปะไม่ใช่ริสกีอยู่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งผ่านมนุษย์มาเพื่อที่มาซื้อเราฉะนั้นบางร้านขายดีบางร้านขายไม่ดีปกติเพราะวันนี้ริสกีเราแค่นี้ดออีฟามนุษย์มาในสภาพที่อ่อนแออัลลอฮ์บอกว่านั้นการขอดุอาอัดดุอาอุควรอิบาดะดุอาคืออิบาดะอัดดุอาศิลาคุณมุมินดุอาเป็นอาวุธของมุมินเอาโรฮิงญาเราไปช่วยได้ไหมอะไรที่ช่วยได้ศิลาดุอาตอนสุญูดขอให้พี่น้องของเราในซีเรียตอนสุญูดขอให้พี่น้องเราที่โรฮิงญาหรือที่ไหนบนโลกดุนยาดุอาลายะรุดุนกอดออิลลัดดุอากอดอกอดัตจะไม่เปลี่ยนแปลงยกเว้นดุอาสมมุติว่าภรรยาเราตั้งครรภ์อยากได้ลูกชายก่อน120วันนะครับยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ฉันอยากได้ลูกชายเหลือเกินอยากขอไป
สมมุติว่าอัลลอฮ์กำหนดเป็นผู้หญิงอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนให้เป็นลูกชายเพราะดูอาดูอาของเราดูอาของเรางั้นลูกๆที่อยู่กับเรานี่พี่น้องอย่าด่าเยอะเดี๋ยวอัลลอฮ์รับดูอาไอ้โง่ไอ้ควายเนี่ยเดี๋ยวมันจะโง่อย่าด่าเยอะนะให้กำลังใจลูกเราลูกหน้าเนี่ยไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสครับอัลลอฮ์ฟินแลนด์เนี่ยประเทศฟินแลนด์การศึกษาดีที่สุดบนโลกดุนยานี้ณตอนนี้เนี่ยนะครับเรียนหนังสือวันละ5ชั่วโมงที่เหลือปล่อยให้เล่นเล่นแล้วฉลาดเล่นแล้วฉลาด9ขวบ10ขวบเพิ่งเข้าโรงเรียน9ขวบอยู่กับพ่อแม่ให้เด็กเนี่ยผูกพันอยู่กับพ่อแม่ก่อน10ขวบถึงเรียนหนังสือบ้านเรานี่2เดือนครึ่งไป2ปีครึ่งไปแล้ว3ปีไปแล้วลูกก็ผูกพันกับคนอื่นไม่ผูกพันกับพ่อแม่ทำไมอัลลอฮ์สั่งให้ในกุรอานสั่งให้แม่ให้นมลูก2ปีล่ะไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ว่าให้นมลูกทำไมเวลาลูกดูดนมจากเต้าเรามองตาเขามองตาเขาความรักความอบอุ่นอยู่ตรงนี้ฉะนั้นนบีบอกกอดอกอดัตจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงยกเว้นดูอาฉะนั้นดูอาคือศิลาอาวุธของใครของผู้ศรัทธาวันนี้ไม่ขอดูอาไม่ได้ใครไม่ขอดูอาตะกับบทกำลังจะอ้างว่าตัวเองจะเป็นพระเจ้าเนาะก็ไม่ขอเลยเนี่ยยิงไม่ใช่ครับเราต้องขอดูอาอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่มีอะไรนอกจากดูอาดูอาที่อัลลอฮ์จะให้ขอเพราะอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์การันตีบอกว่าวะกอลารับบุกุมใครกล่าวพระผู้อวยพรของสู่เจ้าทั้งหลายทรงตรัสว่าคืออัลลอฮ์อุดออูนีอัสตะยิบละกุมจงขอดุอากับฉันสิอัสตะยิบละกุมและฉันจะตอบรับดุอาฉะนั้นพี่น้องเกิดอะไรขึ้นในชีวิตขอดุอาต่ออัลลอฮ์ดุอาจะยกมือหรือไม่ยกมือไม่ใช่เงื่อนไขแต่เงื่อนไขก็คือเราผูกพันขอด้วยความจริงใจณที่อัลลอฮ์ใครเพิ่งไปอุมเราะห์มาล่าสุดมีไหมฮะช่วยยกมือหน่อยมีนะฮะตะกล้องคนหนึ่งแล้วฮะบางดาวุฒิเชคอันบานีเคยถูกถามว่าตอนตอวาฟให้ขอดุอาอะไรยกเว้นที่ลูกนุ่นยามานีนะถึงหินดำเนี่ยล็อบบานาอัตินาฟิดไม่เกี่ยวตรงนี้นะ7รอบขอดุอาเชคอันบานีบอกว่าดุอาที่ดีสุดก็คือดุอาที่ขอจากใจเราจะมีประโยชน์อะไรพี่น้องอ่านดุอาภาษาอาหรับแปลไม่ได้เลยสักตัวนึงขอไปสิระหว่างเดินตะวะยาอัลลอฮ์ขอให้สามีของฉันเลิก เล่นนกกงหัวจุกเลิกสูบบุหรี่มาสุลาขอไปสิสามีก็ขอไปขอให้ลูกขอให้ภรรยาขอให้ญาติพี่น้องในระหว่างตะวาฟเนี่ยมุสตะยาบอยู่แล้วขอภาษาอะไรก็ได้ที่เราถนัดเพราะอัลลอฮ์รู้ทุกภาษาฉะนั้นไม่ขอดุอาไม่ได้สำหรับคนที่เป็นมุมินอะมาดูว่าตรงไหนเวลาไหนที่อัลลอฮ์จะรับดุอาเดี๋ยวตอนท้ายไปให้ถามเนาะนะแล้วก็พี่น้องเขียนมีคำถาม2แบบนะครับ1แบบแห้งแต่ไม่มีลูกชิ้นนะ เขียนใส่กระดาษแบบสดยกมือถามมีไมค์ลอยไหมฮะทีมงานไมค์ลอยนี่หมายความว่าพี่น้องยกมือเดี๋ยวผมก็จะคว้างไป อันนี้ไมค์ลอย อ่ะเดี๋ยวยกมือถามอยู่แค่แค่โบราณก็บอกว่าแค่แค่อยู่กันแค่แค่ได้ยินพวกเรานี่ระดับอิหม่ามบุคอรีเนาะจำอย่างเดียวเนาะเวลาเดี๋ยวไปดูในหนังสืออันนี้ได้ถ่ายทอดสดด้วยเนาะนะหนึ่งจะขอดุอามุสตะยาบให้อัลลอฮ์รับขอตอนไหนเศษ1ส่วน3สุดท้ายของกลางคืนเอาละสิทีนี้โต๊ะแชร์งงละมักริบกับเวลาละหมาดซุบฮ์หะทั้งหมดเนี่ยจากมักริบเนี่ยถึงซุบฮ์เนี่ยกี่ชั่วโมง
นะสมมุติว่า8ชั่วโมงก็หาร3ส่วนสุดท้ายนั่นแหละคือดุอามุสตะยามที่นี่ได้ยินเสียงไก่ขันไหมครับไก่ขันน่ะคือไก่เห็นมาลาอิกะห์ช่วงนั้นน่ะประมาณตีสองตีสองครึ่งตีสามแต่ถ้าสุนัขหอนล่ะนบีบอกให้ขอดุอาเพราะสุนัขเห็นชัยตอนมาแล้วสังเกตนะที่นี่อาซานได้ยินไหมบ้านหลังนี้ได้ยินไหมมักริบนะซูโบสังเกตพออาซานเนี่ยหมาก็จะเห่าเป็นทอดนั่นแหละเพราะนบีบอกว่าเวลาเสียงอาซานเนี่ยชัยตอนมันจะวิ่งหนีวิ่งไปด้วยผายลมไปด้วยอันนี้นบีบอกนะวิ่งไปด้วยผายลมไปด้วยบ้านบอกวิ่งไปด้วยตดไปด้วยแต่ถ้าเป็นภาษาในรั้วในวังเนี่ยเขาไม่ได้เรียกผายลมนะครับเขาเรียกเสียงครวญจากช่องแคบเสียงควรจากช่องแคบเธอเหม็นจังชัยตอนวิ่งปั๊บสุนัขมันเห็นมันก็หอนเศษหนึ่งส่วนสามสุดท้ายของก็คือมีอะไรเกิดขึ้นทุกคืนนะครับทุกคืนยันซิลูรับบุนาตาบารกวาตาอาลาพระผู้บานของเรานบีว่าจะลงมายังฟากฟ้ากุลลาไลและตินมินัสมาอิดุนยาลงมายังฟากฟ้าบนโลกดุนยาฟังให้ดีนะกุลละไลละตินทุกคืนช่วงไหนเศษหนึ่งส่วนสามสุดท้ายของกลางคืนประมาณตีสามตีสองครึ่งช่วงนั้นใครดูบอลนะบันไลจักก็อัลลอฮ์ลงมาช่วงนั้นเราไอ้บอลเฮ้ยว่าอัลลอฮ์ลงมายังฟากฟ้าบนโลกดุนยากุลละไลละตินทุกคืนโอ้ใครช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใครไปฉลองช่วงนั้นเนี่ยสองเด้งนะครับหนึ่งไม่ใช่ของเราเนี่ยสองอัลลอฮ์ลงมานี่เรายังแฮปปี้นิวเยียร์อยู่เลยนี่สวยนี่บรรลัยจักรฮีนะยับบกอสุรุสุลไลในช่วงเสร็จหนึ่งส่วนสามสุดท้ายของกลางคืนตีสองตีสองครึ่งโดยประมาณยากูลูอัลลอฮ์ลงมายังฟากฟ้าบนโลกดุนยาแล้วทรงตรัสบรรดาผู้คนบนโลกดุนยานี้ว่ามันยะดออูนีใครวิงวอนต่อฉันฟัสตายีบะลาหูอัลลอฮ์จะตอบรับใครมีลูกชายลูกสาวกำลังสอบโอเน็ตสอบเปลี่ยนโรงเรียนสอบไล่หลายคนโทรศัพท์มาบอกอาจารย์ที่อาจารย์แนะนำมาไม่พลาดเลยขอช่วงนั้นนะมุสตะยาบเอ้าลองดูขายของไม่ค่อยดีตอนตีสองขึ้นมาเลยปลุกในกาปลุกบางคนก็ตื่นมานะตีสองตีสองครึ่งตื่นมาตีสามตื่นมาดูอ๋อตู้เซฟยังอยู่นอนต่อบางคนไม่ใช่คนที่นี่นะไม่ใช่อ่อนนุชหกหกนะที่นี่เขาอาเลมตื่นมาดูอ๋อทรัพย์สมบัติยังอยู่นอนต่อนี่ขาดทุนนะครับตื่นมาตอนนั้นทำไงอัลลอฮ์บอกว่ามันจะดอูนีใครที่วิงวอนต่อฉันฟาอัสตายีบะละฮูฉันจะตอบรับคำวิงวอนของเขามันยัสอาลูนีและใครขอต่อฉันฟาอัตียาฮูฉันจะให้เขาอย่าล้อช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วก็ว่าไปไม่ต้องไปลงดีเทลนะช่วงนี้เป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารไม่ค่อยรู้เรื่องอย่าไปลงดีเทลยาล้อเศรษฐกิจไม่ค่อยดีขอเพิ่มพูนริสกีถ้าขอต่ออัลลอฮ์ฝาอั้วติยาฮูนบีบอกอัลลอฮ์ให้เลยนี่คำสัญญาของอัลลอฮ์นี่อิหม่ามบุคอรีบันทึกถ้าสำนวนครูแอร์บอกว่าคำสัญญาของอัลลอฮ์ไม่เคยเป็นหมันไม่เป็นหมันนะครับขอต่ออัลลอฮ์สิอัลลอฮ์จะให้ฉะนั้นลูกสาวของเราลูกชายของเรานี่ช่วงฤดูแต่งงานนี่ตื่นมาแล้วทีสองครึ่งยาละก็รู้ว่าหนูรักเขาขอเลยเดี๋ยวมาเองที่หัวเราะนี่แสดงว่าเคยทำใช่ไหมไปบอกลูกสาวลูกเขยเอ้ยลูกชายมันยัสตักฟิรุนีใครก็ตามที่ขออภัยต่อฉันบาปเยอะนะแต่ก่อนเล่นหวย
เราเนี่ยอ่านอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งแต่เราเปลี่ยนใหม่หวยลอตเตอรี่ซอมัดหวยลอตเตอรี่เป็นที่พึ่งใช่ป่ะคนมุสลิมที่เล่นหวยเนี่ยกำลังจะบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ซอมัดจริงไม่จริงก็ขอต่ออัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์บอกว่าจะให้แต่เราไปตะวักกันมอบหมายกับหวยโอ้อาจารย์เขาได้ทั้ง30ล้าน30ล้านเงินฮารอมเอามากินเป็นเลือดเป็นเนื้ออัลลอฮ์ไม่รับดูอาเป็นเชื้อเพลิงในไฟนรกถ้าเราได้กำไรจากขายของ100บาท100บาทเงินฮาลาลเอาอันไหนเอาไหนมีใครไม่รู้โทรมาผู้ชายจารย์ครับซื้อหวยลอตเตอรี่บาปไหมผมบอกบาปแล้วก็แกก็บอกอ้าวแล้วทำไมอ่ะจารย์ผมไปซื้อหวยลอตเตอรี่แล้วถูกหวยอ้าวแล้วไงต่อผมก็เนียนๆถูกเท่าไหร่3ล้านบาทครับหวยอยู่ไหนอยู่ที่มือครับผมก็บอกบรรจงฉีกเสียงเงียบไปพักหนึ่งแล้วก็มีเสียงพูดออกมาว่าจริงหวงเริ่มงงแล้วเริ่มแบบเฮ้ยสามล้านนะเว้ยนึกในใจสามล้านฉีกผมบอกว่าผิดตั้งแต่ไปซื้อแล้วจะหวยรัฐบาลบนดินหรือหวยใต้ดินบาปทั้งสิ้นอัลลอฮ์ให้หวยเนี่ยเป็นเงินร้อนที่ภาคอีสานใช่ไหมครับได้แค่25ล้าน30ล้านจำไม่แม่นทุกวันนี้เหลือรถกระบะคันเดียวคือพอมีสตังค์ญาติเยอะญาติมาเอาถ้าเขาบอกเขาให้สัมภาษณ์ทีวีบอกว่าถ้าอีฉันไม่ซื้อรถกระบะก็ไม่เหลือเลยเงินร้อนมีความสุขตรงไหนเงินที่ไปโกงเข้ามามีความสุขตรงไหนไม่มีอย่าว่าแต่โลกอาคิเราะห์ดุนยาอัลลอฮ์จะจัดการล่ะอย่างนั้นเวลาใครขอมาอัฟเราเนี่ยต้องถามว่าเรื่องอะไรด้วยนะนี้มาอัฟนะเรื่องอะไรอ๋อจักรยานหน้าบ้านนี้เนี่ยวันนั้นน่ะฝีมือหนูเองบอกด้วยเมื่อเดือนที่แล้วพี่น้องโทรมาวัยรุ่นจานขอมาอัฟผมถามเรื่องอะไรด่าจานไว้เยอะเล่นอาจารย์ไปเยอะผมบอกว่านี่กล้าขอเนี่ยกล้าให้นี่คือนี่คนจริงเราด่าเราเยอะนี่ฮักกุนอาดัมขอมาอัพมาให้หมดถ้าไม่ขอมาอัพวันกิยามะนี่บรรลัยจักความดีของเขามาให้เราความชั่วของเราเอาให้เขาฉะนั้นจะขอดุอาช่วงไหนเศษ1ส่วน3สุดท้ายของกลางคืนประมาณตี2ครึ่งตี3เข้าใจนะเดี๋ยวคืนนี้กลับไปเอาเลยตั้งในกาปุกจะละหมาดเนี่ยละหมาดกลางคืนเป็นญะมาอะห์ได้ไหมละหมาดได้ไหมเป็นญะมาอะห์ได้ไหมเอางงเดี๋ยวเอาใหม่ทำใจร่มๆละหมาดตะฮัจญุดเป็นญะมาอะห์ได้ไหมถามใหม่ละหมาดตะรอวีห์เป็นญะมาอะห์ได้ไหมละหมาดตะรอวีห์กับตะฮัจญุดเนี่ยบะละตูเหมือนกันเพียงแต่ว่าในช่วงรอมฎอนเรียกตะรอวีห์เพราะมีการนั่งพักเราก็ทำเป็นญะมาอะห์ได้โทรไปอ้าวนี่เธอตื่นนะละหมาดได้ปลุกกันข้อที่1 นะจำให้ดีดุอามุสตะยับข้อที่2ช่วงวันศุกร์ฟินจุมอะฮ์ติซาอะตุลลายูวาฟิกุฮามุสลิมุนกออิมุนยุศอลลีฟะซะอัลลอฮุค็อยรอนอิลลาอะตอฮุนบีบอกว่าวันศุกร์จะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่มุสลิมยืนขึ้นวิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือจะนืนละหมาดก็ตามอัลลอฮ์จะรับดุอาของเขาประเด็นคือช่วงเวลาไหนอุลามาได้หยิบยกฮะดีษมา2ฮะดีษ1ฮิยามาบัยนาอัยยัจลิซัลอิมามุอิลาอันตักดอนตักดอศอลาตุช่วงที่อิหม่ามหรือคอเตบนั่งระหว่างสองคุตบะ
อันตุกดออัสซอลาตุจนกระทั่งละหมาดเสร็จเอาใหม่วันศุกร์นี่คุตบะห์กี่ครั้งครับ2นะพอคุตบะห์ครั้งแรกนั่งอิหม่ามจะนั่งแล้วขึ้นมาอีกครั้งนึงตอนที่อิหม่ามนั่งเนี่ยแล้วเราไปฟังคุตบะห์เนี่ยให้ขอดุอาช่วงนี้เรื่อยไปจนกระทั่งอิหม่ามให้สลามจนกระทั่งอิหม่ามให้สลามฉะนั้นเมื่ออิหม่ามให้สลามเสร็จอันเนี้ยดุอามุสตะยับเนี่ยหมดฉะนั้นช่วงละหมาดบางสุกตอนสุญูดขอได้อิหม่ามกำลังนั่งขอได้ขอช่วงที่1ช่วงที่2ยามุนยุมะติอิสนาตาอัชรอตะซาอะตันกลางวันของวันศุกร์เนี่ยมี12ชั่วโมงลาอยู่ยะดูฟีฮาอับดุลมุสลิมุนมุสลิมคนใดก็ตามยัสอัลลอฮะชัยอันขอช่วงเวลานี้อัลลอฮ์จะรับดุอาเขาคือช่วงไหนฟันตามิซูฮาอาคิรอซาอะตินบาดัลอัสริช่วงสุดท้าย1ชั่วโมงสุดท้ายหลังอัสัรก่อนเข้าเวลามักริบไม่งงนะเอาใหม่คืนเนี้ยคืนอะไรอะครับคืนเนี้ยคืนวันอะไรคืนนี้วันอาทิตย์ถ้ารับตามอิสลามวันศุกร์นับเมื่อไหร่คืนวันศุกร์มักริบของวันพฤหัสเข้าคืนวันศุกร์อาซาดของวันศุกร์เรื่อยไปพออาซานมักริบเข้าวันเสาร์ฉะนั้นหลังอาซาดเรื่อยไปก่อนจะเข้ามักริบ1ชั่วโมงช่วงนั้นให้ขอดุอาอยู่บ้านยกมือหรือไม่ยกมือก็ได้ขอถ้าจะไปขอที่สุเราเพื่อรอละหมาดมักริบเยี่ยมเลยมุสตะยาบช่วงนั้นถ้าขายของอยู่นะช่วงหลังอาซัรนะก่อนจะเข้ามักริบอยู่ตลาดนะขอดุอาขอผู้หญิงก็ขอได้นะครับถ้าอยู่บ้านก็ขอได้ก็ไม่ได้ทำงานแล้วใช่ไหมฮะกินสตังนะมรดกเนาะ อยู่บ้านเลยขอมุสลิมะก็จะได้เปรียบกับมุสลิมีนมุสลิมีนขับรถติดรถติดอยู่แถวไหนตอนไหนติดอยู่ขอดุอาในขณะที่รถติดหรือขณะที่ขับรถก็ได้ก่อนจะมักริบ1ชั่วโมงโดยประมาณมุสตะยามนี่นบีบอกดุอาเหล่านี้คำว่ามุสตะยามหมายถึงว่าไม่มีฮิญาบกั้นไม่มีกำแพงกั้นระหว่างเบากับพระเจ้าเข้าใจนะ2แล้วนะข้อที่3ก่อนให้สลามเลิกละหมาดฟัรดูกีละยารอซูลุลลอฮ์อายูดูอาอีอัสมาอูผมชอบซอฮาบะห์เวลาถามนบีดูอาอะไรที่อัลลอฮ์รับฟังมากที่สุดนี่แปลแบบภาษาบ้านๆรอซูลดูอาอะไรครับที่อัลลอฮ์ฟังมากที่สุดคือมุสตะยาบยาฟุลไลลิลอาคิรุพูดไปแล้วช่วงสุดท้ายของกลางคืนอันนี้มีทุกคืนไม่มีวันหยุดราชการนะครับวาดูบุรศอลาวาตินมักตูบะและหลังละหมาดก่อนที่จะให้สลามเลิกละหมาดฟัรดูเอาใหม่เราละหมาดที่นี่ละหมาดกี่เวลาฮะวันหนึ่ง5เนาะอ๋อเหมือนกันนะแล้วละหมาดอิชานี่4รอกาตพอ4รอกาตปั๊บนั่งตะชะฮุดอ่านอัตตะฮียาศอลาวาตนบีดุอาก่อนให้สลามอย่าพึ่งให้สลามชี้อยู่เลยนะชี้อยู่ยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันมีริสกีเพิ่มบุญยาอัลลอฮ์ขอให้ลูกเป็นลูกเศรษฐีศอลาห์ยาอัลลอฮ์ขอให้สามีของฉันเป็นว่าไปขอสุดของเราปุ๊บแล้วค่อยให้สลามขอภาษาไหนภาษาที่พี่น้องเข้าใจขอภาษาไทยก็ได้ภาษามาลายูก็ได้ทำไมอ่ะอาจารย์ก่อนในละหมาดเนี่ยห้ามขอภาษาอื่นกล่าวภาษาอื่นนอกจากภาษาอาหรับใช่นั่นคือภาษาที่อยู่ในเนื้อละหมาดเช่นอัลลอฮุอักบัรแปลว่าอะไรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เดี๋ยวเราละหมาดซุบฮ์อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ได้ปะเสียละหมาดเลยมาลิกิยาอุมิดดีนอัลลอฮ์ทรงสิทธิ์ขาดในวันตอบแทนแล้วก็อัลลอฮ์ทรงสิทธิ์ขาดในวันตอบแทนมวลการสรรเสริญไม่ได้อันนี้อยู่ในเนื้อการละหมาดซุบฮานร็อบบิยัลอะลาตอนสุญูด
โอ้มหาบุรุษแด่พระพองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งยิ่งเราไปแปลแบบนี้ในละหมาดอันนี้ไม่ได้ต้องภาษาอาหรับแต่เวลาขอดุอาในละหมาดขอภาษาอะไรก็ได้ที่เราเข้าใจเพราะอัลลอฮ์ทรงรู้ทุกภาษาแต่นะก่อนให้สลามฟัรดูเป็นดุอามุสตะยาบและฟังผมให้ดีนบีมักจะขอดุอาส่วนตัวก่อนให้สลามเพราะหลังให้สลามไปแล้วนบีจะขอดุอาสรรเสริญอัลลอฮ์ทั้งสิ้นดูอัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกนี่สรรเสริญอัลลอฮ์อัลลอฮุมะลามาเนียลิมาอัตไตตะวะลามุติยะลิมามะนะตะวะลายัมฟะอุซันยัดดีมินกันยัดดูถ้าอัลลอฮ์ให้ใครหน้าไหนให้ก็ไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ใครหน้าไหนมาให้ก็ไม่ได้สรรเสริญอัลลอฮ์ทั้งหมดไม่มีดุอาส่วนตัวเลยแต่นบีจะไปขอดุอาส่วนตัวขอให้ประชาชาติของท่านขอให้เพิ่มพูนริสกีขอให้มีร่างกายแข็งแรงขอก่อนให้สลามสลามแต่เข้าใจเวลาเราไปละหมาดตามอิหม่ามอิหม่ามขอได้เยอะไหมไม่ได้เยอะอันเนี้ยขอเวลาเราละหมาดคนเดียวนะแต่ย้ำนะครับซอลาวาตินมักตูบะอันเนี้ยในละหมาดฟัรดูในละหมาดฟัรดูข้อที่4ขอดุอาในขณะที่สุญูดขณะสุญูดไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟัรดูหรือละหมาดซุนนะห์ก็ตามตอนที่สุญูดเป็นท่าทางที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดอักรอบูมายากูนุลอับดูมินร็อบบีวะฮุวะซาญิดุนฟะอักซิรุดดุอานบีบอกสิ่งซึ่งเบาจะใกล้ชิดอักรอบูใกล้ชิดมิร็อบบีกุมิร็อบบีใกล้ชิดพระวิญญาณของเขาวะฮุวะซาญิดุนในขณะที่สุญูดฟะอักซิรุดดุอานบีสั่งให้เราขอดุอาเยอะงั้นในละหมาดตะฮัจญุด2เด้ง1ละหมาดช่วงเซต1ส่วน3สุดท้ายของกลางคืนตี2ตี2ครึ่งตี3ประมาณนี้นะเสร็จแล้วตอนสุญูดขอในตอนสุญูดขอเลยขอยาวๆเดี๋ยวพี่น้องทำใจร่มๆนบีสุญูดนานเท่าไหร่ครับเดาๆอ่าน50อายะห์ผมก็ให้ลูกศิษย์อ่าน50อายะห์ใช้ซูเราะห์บะเกาะเราะห์จับเวลาอ่านอะลิฟลามมีม50อายะห์ปรากฏว่าได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนบีสุญูดครึ่งชั่วโมงขออะไรอ่ะนั่นน่ะนบีเนี่ยนะอดีตปัจจุบันอนาคตอัลเลาะห์ลบบาปหมดแล้วเราอ่ะโอ้ยบาปมหาศาลมหาศาลนะครับเรานี่ไม่ใช่มีมหาสมปองอย่างเดียวนะมหาศาลด้วยบาปเรานี่มหาศาลแล้วไม่ขอเหรอเอางี้พี่น้องให้สลามละหมาดฟัรดูทุกครั้งที่ให้สลามเสร็จกล่าวว่าไงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์3ครั้งถ้าคิดสติปัญญาได้ไงทำความดีมาแท้ๆให้สลามเสร็จยาอัลลอฮ์ขออภัยโทษต่อพระองค์ทำไมอ่ะก็ในละหมาดเราคิดเรื่องอะไรอ่ะสามีจะกลับบ้านมาเย็นนี้ไม่รู้จะทำแกงอะไรพอละหมาดอัสซัดจะเริ่มตักวิละหมาดซัดอัลลอฮ์วักบัตแกงเขียวหวานมาเลยจริงไหมไม่ต้องพี่น้องหรอกผมนี่เป็นไอ้กุญแจรถอาหารเท่าไหร่ก็ไม่เจอพอตักบิดละหมาดเท่านั้นน่ะอยู่ในเก๊ะไอ้แบบนี้มีไหมนบีกับท่านอาลีฉันจะให้สลบันก่อนละหมาดท่านอาลียังคิดสลบันสีอะไรเห็นยังให้สลามไปนู่นไปนี่ทำไมครับพอให้สลามเสร็จปั๊บอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เดี๋ยวนี้นี่อะไรไทยไฟมาต่อยมาต่อยช่วงมักริบมาใช่ช่วงอาซัดมีช่วงมักริบมีไทยไฟก็อยากดูละหมาดฟัดดูขาดได้ไหมไม่ได้เอาบางคนเอางี้เปิดละหมาดด้วยเปิดเบาๆด้วยมีเคยมีพี่น้องเล่าให้ฟัง
ตัดสินใจไม่ไปสุราวันนี้จะดูไทยไฟจะดูบัวขาวปิดเสียงแต่เปิดปิดเสียงตัวเองก็ละหมาดละหมาดเสร็จมาหาภรรยาภรรยาบัวขาวต่อยไปกี่รอกอัดแล้วความที่แบบภรรยาบอกแล้วบางละหมาดไปกี่ยกแล้วล่ะ เห็นยังอะไรที่มันเข้ามาจนทั้งเวลาของออกจากละหมาดนบีบอกสกัดออกฉะนั้นเวลาปวดหนักปวดเบานบีทางสั่งให้ไปก่อนเวลาหิวไปกินก่อนอาจารย์นี่สุเหร่าละหมาดยะมาแล้วหิวนบีบอกให้ไปกินก่อนเพราะอะไรเพราะตอมะนีนะการที่สงบนิ่งในละหมาดเป็นลุกลในละหมาดอิหม่ามว่าไปก็โอ้ยโอ้ยไม่มีกูชั่วนี่หลักนะกำลังอัลลอฮ์วักบัตละหมาดแหมกำลังกูชั่วนึกขึ้นได้ว่าเตาแก๊สลืมปิดอุลามาบอกว่าไงเลิกละหมาดแล้วก็ไปปิดเตาแก๊สแล้วเดี๋ยวมาละหมาดใหม่เพราะละหมาดไปก็ไฟจะไหม้บ้านไหมเนาะไฟเห็นยังฉะนั้นพอให้สลามเสร็จอัสตัฟลุลลอฮ์อัสตัฟลุลลอฮ์อัสตัฟลุลลอฮ์เพราะอะไรเพราะเรื่องนี้เราเป็นมนุษย์มนุษย์หลังเราเนี่ยมีทั้งมาลาอิกะห์แล้วก็ชัยฏอนจริงไม่จริงมาลาอิกะห์ไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยรู้ไหมว่าอันนี้ผิดไม่ตีนะมาลาอิกะห์ที่เป่าสังเป่าเขาควายเพื่อวันสิ้นโลกเนี่ยชื่ออะไรรู้ไหมTikTok TikTok ผิดไม่ตีอิสรอฟีลในซอฮีหะของอิหม่ามมุสลิมบอกว่าอิสรอฟีลเนี่ยเป่าเขาควายลักษณะเหมือนเขาควายอมเขาควายอยู่แล้วปากพองอยู่เฮ้ยนบีบอกว่าถ้าอัลลอฮ์อีเซนอัลลอฮ์อนุมัติเป่าเลยตอนนี้อิสรอฟีลเนี่ยอมยังไม่เป่าแต่ว่าทำปากพองๆอยู่ถ้าบอกเป่าปุ๊บวันเกียมะเลยเออให้ได้สังวรนี่อิสรอฟีลมาลาอิกะห์ไม่ผิดเลยทำดีอย่างเดียวส่วนอิบลิสทำชั่วอย่างเดียวไม่ทำดีส่วนมนุษย์ชั่วด้วยดีด้วยเพียงแต่ว่าช่วงนั้นเราจะมีทางด้านมาลาอิกะห์มากกว่าหรือชัยฏอนมากกว่าอยู่ที่เรานบีถึงบอกว่าฟะอักซิรุดดุอาตอนที่เราสุญูดขอดุอาเยอะๆอยู่บ้านละหมาดซุนนะห์ขอมุสลิมนี่ได้เปรียบมุสลิมได้เปรียบมุสลิมเนี่ยทำงานข้างนอกไงนะบางทีก็ต้องละหมาดเสร็จก็ต้องรีบไปทำงานต่อแต่มุสลิมนี่ตอนสุญูดขออะไรขอเลยนบีบอกมุสตะยาบไม่มีหิยาบกันเข้าใจนะข้อที่ห้าขอดุอาในขณะที่มีเสียงไก่ขันไม่ว่าไก่จะขันตอนไหนก็ตามนะครับอุลามาไม่ได้บอกแต่อุลามาฝ่ายหนึ่งบอกว่าตอนกลางคืนแล้วแต่อิซาซะมิอตุมซียาฮัดดิยากะนี่หะดีษนบีว่าเมื่อพวกท่านได้ยินเสียงไก่ขันไก่ขันฟัสอัลลอฮะมินฟัดลิฮีจงขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับด้วยความโปรดปรานณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาฟะอินนะฮาเราะอฺมะละกันเพราะไก่เห็นมาลาอิกะห์ฉะนั้นเวลาเสียงไก่ขันไก่ขันนี่จะร้องไงต้มกระต้มเฮ้อต้มกระต้มเฮ้อพี่น้องรู้ไหมว่าสัตว์อะไรเลี้ยงเชื่องที่สุดรู้ไหมบางคนบอกว่าสุนัขใช่ไหมบางคนบอกแมวไม่ใช่ครูแอร์ไม่ใช่ไก่ครูแอร์บอกว่าแพะเลี้ยงแล้วเชื่องครูแอร์แล้วเนี่ยครูแอร์อาจารย์อิสมีวิสุทธิปานีเนี่ยอ้าวทำไมอ่ะแกบอกว่าเวลาแกเลี้ยงแพะเนี่ยเวลาแกเข้าบ้านเนี่ยแพะมันจะร้องว่าแอแอแต่ไก่ไม่เคยเรียกแกเลยอ่ะเลี้ยงไก่เลี้ยงแมวก็ไม่เคยเรียกเออแต่พอแกเลี้ยงแพะแกเรียกชื่อแกน่ะแอแออันนี้รายงานโดยครูแอนะฮะเวลาไก่ขันยกมือขอเลยหรือไม่ยกก็ได้
เอกเอกเอกอย่าอัลลอฮ์ขอให้ฉันมีริสกีขอให้ฉันร่างกายแข็งแรงขอเลยนี่ดูอามุสตยาบพวกเรานี่ด่าไก่ด้วยซ้ำใช่ปะด่าไก่แหมบางทีก็คำหยาบอีกบางทีด่าถึงเจ็ดแม่เลยนะเออด่าถึงเจ็ดแม่เลยนะไก่มันก็ไม่รู้เรื่องแล้วเราไปด่ามันตั้งเจ็ดแม่ไปด่าไก่ไม่ได้นบีบอกว่าอย่าด่าไก่เพราะไก่ปลุกให้เราตื่นละหมาดตะฮัจญุดนะครับไม่ใช่ซุบฮ์นะตะฮัจญุดไก่เนี่ยปลุกให้เราตื่นละหมาดอ้าวบ้านใครเลี้ยงไก่ลองดูตีสองครึ่งตีสามนี่ไม่มีพลาดไก่ก็จะปลุกเรานบีถึงบอกว่าอย่าด่าไก่ถ้าได้ยินเสียงไก่ร้องปั๊บไก่ขันปั๊บเอาเลยทีนี้ขอดุอาเลยขอดุอาอะไรยาวเลยข้อที่6อัลเลาะห์จะรับดุอาไม่มีหิยาบกั้นดุอาระหว่างอาซานกับอีกอมะห์ใครไปนมาซที่สุเราช่วงอาซานกับอีกอมะห์ช่วงนี้ขอเยอะๆอ่ะยกตัวอย่างละหมาดอิชาเนี่ยทุ่มหนึ่งสมมุติมัสยิดเขียนบอกว่าละหมาดอิชายืนละหมาดทุ่ม20ทุ่มหนึ่งมัสยิดอาซานทุ่ม20ยืนละหมาดอิชาช่วงทุ่ม1ถึงทุ่ม20ขอดุอาต่ออัลลอฮ์มุสตะยาบแต่อันเนี้ยต้องไปที่สุเราะห์ระหว่างอาซานกับอิกอมะห์ข้อที่7ข้อที่7ขณะฝนตกไม่น่าเชื่อนะครับแม่ค้านี่เวลาฝนตกด่าฝนมุสลิมเรานี่แหละพี่น้องมุสลิมคนหนึ่งบอกว่าอาจารย์อันนี้ได้กับอีชั้นเลยนะยังไงอ่ะฝนตกขายกล้วยทอดคนมาหลบฝนซื้อกล้วยทอดกิน ตอนฝนไม่ตกไม่ค่อยซื้อแต่ฝนตกนี่มาหลบล่มมาซื้อกล้วยทอดนบีบอกว่าวะตาตัลมะตอดดูอาจะถูกตอบรับขณะที่ฝนกำลังตกฉะนั้นฝนตกปุ๊บโอ้อย่าดูฝนตกอย่างเดียวครับขับรถอยู่ฝนตกยาอัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ได้สุขภาพของฉันร่างกายแข็งแรงยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันมีริสกีเพิ่มขึ้นยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันขายของได้ฝนตกบางคนนึกว่าฝนตกแล้วเนี่ยจะไม่มีริสกีริสกีมาจากการขอดุอาเพราะช่วงฝนตกเนี่ยดุอามุสตะยาบนี่เราไม่ค่อยเข้าใจนะครับเนี่ยหมัดนะอัลลอฮุมะนาฟิอันซอยีบันนี่ดูอาขณะที่ฝนตกอัลลอฮุมะนาฟิอันซอยีบันหรือซอยีบันนาฟิอันก็ได้อย่าอัลลอฮ์ขอให้ฝนตกลงมาเนี่ยเป็นฝนที่มีความจำเริญและก็ให้ประโยชน์ไม่ใช่ตกลงมาแล้วทำให้น้ำท่วมล่าสุดที่ผ่านมาน้ำท่วม3จังหวัดใช่ป่ะแล้วพี่น้อง3จังหวัดเขาอันนั้นไหมเขาเดือดร้อนเลยไหมเด็กเขาก็มาเล่นน้ำผู้ใหญ่เขาก็มาหาปลาก็บอกอ้อหน้าบ้านเขามีสระน้ำแล้วไม่ได้ทุกร้อนเพราะมันท่วมทุกปีจนเขามีความรู้สึกว่าน้ำท่วมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีเขาน้ำไม่ท่วมสิประหลาดนี่น้ำท่วมนี่เห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยเรามองว่าสิ่งที่เป็นน้ำท่วมมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันกลับเป็นสิ่งดีอัลลอฮ์สร้างสิ่งบนโลกดุนยานี้ไม่มีอะไรไร้สาระแมงสาบไร้สาระไหมยุงอ่ะจริงเปล่ารู้ไหมว่าแมงสาบช่วยมนุษย์หลายครอบครัวนะถ้าไม่มีโรงงานไบคอนนะนะทุกวันนี้คนทำโรงงานไบคอนเนี่ยเจอแมงสาบยกมือไหว้ถ้าไม่มีเองเนี่ยไม่มีข้าววันนี้คนทำงานใบก้อนนี่ยุงกัดไม่เฮ้ยไปถ้าไม่มีเองเนี่ยลูกฉันจะอยู่ยังไงอัลลอฮ์สร้างมาไม่ไร้สาระไม่มีแมงสาบนี่โรงงานใบก้อนนี่เป็นพันคนแล้วพันคนยังเลี้ยงลูกภรรยาอีกเห็นยังในอัลลอฮ์บอกสิ่งที่ดีมีดีมันมีไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันมีดีอยู่แล้วแต่มุมมองเราเข้าใจนะงั้นฝนตกขอดุอาเยอะๆประการต่อมาข้อที่8
ดูอาในวันอารอฟะเดี๋ยวผมพูดถูกหรือพูดผิดเดี๋ยวผมอ่านให้ที่ฟังก่อนคอยรุดดูอาที่ประเสริฐที่สุดดูอาที่แจ๋วที่สุดดูอามุสตะยาบที่สุดดูอาอุยาวมีอารอฟะตะดูอาในวันอารอฟะเดี๋ยวตกลงวันอารอฟะหรือทุ่งอารอฟะยาวมีอารอฟะคือวันอารอฟะวันอารอฟะตรงกับวันที่9ซุลฮิจญะห์วันอารอฟะจะไม่ตรงกับวันอื่นนอกจากวันที่9ซุลฮิจญะห์ดังนั้นวันอารอฟะถึงแม้ว่าเราจะไม่อยู่ที่ทุ่งอารอฟะทุ่งอารอฟะเนี่ยเขามุสตะยาบอยู่แล้วทุ่งอารอฟะเนี่ยเขามุสตะยาบอยู่แล้วเชิญครับสังคมเรานี่ใครมาก่อนนั่งหลังนะใครมาที่หลังนั่งหน้าไม่เหมือนฝรั่งนะเนาะเรามาก่อนอยู่ข้างหลังแต่อัลเลาะห์แต่ยังไงก็อยู่ภายใต้รู้ไหมว่าบ้านมีบารอกัตขนาดไหนเวลามีพาครูมาสอนน่ะปีกของมาลาอิกะห์เนี่ยห้อมล้อมพวกเราอยู่เนี่ยรู้ไหมสมมุติว่าเรามาแต่อยู่ข้างหลังไม่ได้อยู่ในใต้ปีกนี่ปีกมาลาอิกะห์เนี่ยห้อมล้อมอยู่นบีบอกว่าไปมานี่และกลับบ้านฟีซะบีลิลลาห์อยู่ในหนทางของอัลเลาะห์เอาละเราเปิด YouTube ฟังได้ฟังแต่ไม่ได้ปีกอยู่ในภายใต้ปีกของมาลาอิกะห์เนี่ยบารอกัตอยู่ตรงนี้บ้านก็มีความจำเริญเนาะวันอารอฟะห์ตรงกับวันที่9ซุลฮิจญะห์อัลเลาะห์รับดุอาเราฉะนั้นถือศีลอดมั้ยถือศีลอดด้วยดุอาด้วยมุสตะยาบข้อที่9สุดท้ายคือคืนไลลาตุลกอดยารอซูลุลลอฮ์อะรออัยตาอินวาฟักตุไลลาตัลกอดรีรอซูลท่านหญิงไอชาถามรอซูลถ้าเกิดฉันเจอคืนไลลาตุลกอดเนี่ยมาอัดออูฉันจะกล่าวดุอาว่าอย่างไรท่านหญิงไอชาถามนบีคืนไลลาตุลกอดคืนเดียวนะครับดียิ่งกว่าพันเดือน83กว่าปีคืนเดียวนะนบีอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าดีเท่ากับ83ปีนะครับมากกว่า83ปีมากกว่าคอยรุมมินอันฟิชะมากกว่าพันเดือนมากกว่า83ปีคืนเดียวฉะนั้นคืนไลลาตุลกอดอย่าไปไหนปีไหนปีที่แล้วหรือกี่ปีที่ผ่านมาที่ช่วงของเดือนรอมฎอนไปตรงกับช่วงถ่ายทอดฟุตบอลโลกมุสลิมเราเด็กวัยรุ่นก็ไปหาคืนไลลาตุลกอดบนสนามฟุตบอลมาช่วงเดียวเลยมาช่วงเดียวกันเลยนี่อีหม่านสู้กันเลยความอยากกับอีหม่านนี่สู้กันนบีบอกกับท่านหญิงไอชาว่าถ้าเจอคืนไลลาตุลก็ให้ขอดุอาว่าอัลลอฮุมะอินนะกาอาฟูวุนตูฮิบุลอัฟวะฟะฟูอันนีเตรียมท่องได้แล้วเพราะรอมฎอนจะมาแล้วประมาณเดือนกรกฎาคมเนาะโอ้ฮะทันไหมใช่ไหมเดือนไหนพฤษภาเหรอพฤษภาเลยเหรอพฤษภากรกฎาคมอ๋อมาเร็วกว่าที่คิดนะฮะ นี่มาพฤษภาแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวบวชบางคนพอเดือนรอมฎอนมาปุ๊บโรคกระเพาะโรคกระเพาะถามหาเลยอัลลอฮุมะโออัลลอฮ์อินนะกะอัฟวุนพระองค์ทรงอภัยยิ่งตัวฮิบุลอัฟวะและอัลลอฮ์ทรงรักการอภัยฟะฟูอันนีขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ฉันด้วยเถิดดูอานี้สุดยอดนะครับขอนอกรอมฎอนก็ได้เนาะอัลลอฮุมมาอินนะกะอาฟูนอัลลอฮ์ทรงอภัยยิ่งฟะยูฮิบุลอัฟวะและอัลลอฮ์ทรงรักการอภัยฟะฟูอันนีขอพระองค์ทรงอภัยให้แก่ฉันด้วยเถิดมุสตะยาบขอคืนนี้คืนเดียวมากกว่าพันเดือนคิดดูก็แล้วกันมากกว่าพันเดือนนะอันนี้เป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับดุอาแก่เราอ่ะประการต่อมามารยาทในการขอดุอาเอาละตะกี้รู้แล้วนะ9สถานที่9เวลาที่อัลลอฮ์รับดุอาของเราทีนี้เวลาขอดุอาต้องทำตัวอย่างไร
ข้อที่หนึ่งส่งเสริมให้กล่าวสรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกว่าอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะอันนีอัชฮะดูอันนะกะอันตัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตันอะฮะดูอัสซอมะดุลลซีลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟูวันอะฮัดนบีบอกใครขอดุอาบทนี้ก่อนจะขอดุอาให้อ่านสรรเสริญอัลลอฮ์บทดุอาบทนี้อัลลอฮ์จะรับดุอาของเรายาวไหมถ้ายาวเอาสำนวนอะไรก็ได้ที่บ่งบอกถึงการสรรเสริญอัลลอฮ์เช่นอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนได้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็ได้อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแค่นี้ก็ได้ให้กล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนนะนบีบอกว่าใครกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ก่อนจะขอดุอาที่ตัวเองต้องการนะครับอิซาสุยลาบิฮิอะตอวะอิซาดุยาบิฮิอะญาบะอัลลอฮ์จะรับดุอาแก่เรานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมได้อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนได้นะครับหรืออะไรดีอ่ะซุบฮานะร็อบบิยันอาลาได้มั้ยได้อะไรก็ตามที่เป็นสำนวนในการสรรเสริญอัลลอฮ์พูดก่อนเลยหลังจากนั้นขออะไรครับนบีบอกว่าหลังจากนั้นให้กล่าวว่ามีอีกดุอาหนึ่งที่นบีบอกให้กล่าวก่อนลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรอิบาดะห์เว้นแต่พระองค์ซุบฮานะกะการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่พระองค์อินนีกุนตุมินัซซอลิมีนแท้จริงฉันเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่อาธรรมอาธรรมฉะนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์ก่อนมารยาทในการขอดุอาข้อที่หนึ่งสรรเสริญอัลลอฮ์ด้วยสำนวนไหนก็ได้นะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอันง่ายเลยสองให้ศอลาวาตนบีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นชายคนหนึ่งกำลังขอดุอาขอว่าไงรู้ไหมอัลลอฮุมะฟิรลีวะรฮัมนียาอัลลอฮ์อภัยโทษในแก่ฉันขอพระองค์ทรงเมตตาฉันนบีได้ยินซอฮาบะห์กล่าวดุอาบทนี้นะครับหลังจากฟะซอลลาหลังจากละหมาดเสร็จแล้วนบีบอกว่าอายินตาอายุฮันมุซัลลีพอนุมทำไมจะรีบขอไปไหนอิซาซัลไลตะฟะกออัตตะเมื่อท่านละหมาดเสร็จแล้วอยากจะขอดุอาฟะตะมิดัลลอฮะให้กล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซอลลีอะลัยยะและให้ศอลาวาตต่อฉันซุมมะดออูฮูหลังจากนั้นให้ขอดุอาส่วนตัวเข้าใจนะสรรเสริญนบีสรรเสริญอัลลอฮ์ก่อนสุดท้ายแล้วศอลาวาตนบีศอลาวาตนบีอย่างยาวตอนที่เรานั่งอัตตะฮียาอย่างสั้นอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดนี่อย่างสั้นนะตอนที่พี่น้องสุญูดพี่น้องก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแค่นี้นะอันนี้อย่างสั้นนะแล้วพี่น้องก็ขออย่าอัลลอฮ์ขอให้ฉันสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าอัลลอฮ์นู่นนั่นนี่นั่นขอเสร็จแล้วนะครับขอเสร็จแล้วปุ๊บนบีบอกว่าตอนจบให้ปิดท้ายด้วยกับศอลาวาตยาลอเอาใหม่เอาแบบสมบูรณ์เนาะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแล้วก็ขอยาลอขอสุขภาพร่างกายขอริซกีขอให้ลูกขอให้ภรรยาขอให้สามีขอจบปั๊บจบกระบวนการในการขอจะนานแค่ไหนก็ตามอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดนบีบอกว่าถ้าปิดท้ายด้วยกับการศอลาวาตนบีอัลลอฮ์จะรับดุอาของเราอีกมารยาทต่อมานบีบอกเวลาขอดุอาให้ขอให้กับตัวเองก่อนแล้วค่อยขอให้กับคนอื่นกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาดาอาบะดะบินัฟซิฮินบีจะขอดุอานบีจะขอให้กับตัวเองก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ขอให้คนอื่นฉะนั้นซุนนะห์ของท่านนบีแบบฉบับในการขอดุอาให้ขอให้กับตัวเองแล้วก็ขอให้กับคนอื่นสมมติเราเป็นสามีขอให้ตัวเราแล้วก็ให้ภรรยาแล้วก็ให้ลูกให้ใครต่อว่าไปนะเราเป็นภรรยาก็ขอให้ตัวเองก่อนขอให้สามีขอให้ลูกว่าไป
อันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอิซาซะกะรออะฮาดันฟะดาอะลาฮูบะดะบินัฟซิฮิแท้จริงท่านรอซูลเวลาจะขอดุอาให้ใครก็ตามนบีบอกขอให้กับตัวเองก่อนฉะนั้นพี่น้องจะขอดุอาให้กับพี่น้องโรฮิงญาใช่มั้ยขอให้กับตัวเราเองก่อนแล้วค่อยขอให้อัลลอฮุมะซุรอิควานะนาฟีฟาลิสตีนยาอัลลอฮ์ขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือพี่น้องเราชาวปาเลสไตน์ชาวโรฮิงญาขอภาษาอาหรับภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอะไรก็ได้ที่เราท่องได้แต่เงื่อนไขหนึ่งก็คือขอให้เราขอให้กับตัวเองก่อนนะประการต่อมาส่งเสริมให้ขอดุอาซ้ำถึง3ครั้งนี่เป็นซุนนะห์นบียาอัลลอฮ์ขอให้ฉันมีริสกีที่เพิ่มพูนยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันมีริสกีที่เพิ่มพูนยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันมีริสกีที่เพิ่มพูนนบีขอดุอาแบบนี้ฟะลัมมากอดอนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศอลาตะฮูรอฟาซอตะฮูนบีจะยกเสียงขอดุอาอิซาดาดาซะลาซันนบีก็จะขอ3ครั้งวัยซาซาลาซาลาซะลาซันเวลาจะวิงวอนดุอานบีก็จะขอ3ครั้งฉะนั้นเวลาเราจะขอดุอาเนี่ยให้ขอ3ครั้งนี่เป็นซุนนะห์นบีเป็นซุนนะห์ของท่านนบีเหมือนกันเวลาเข้าบ้านเนี่ยเวลาเข้าบ้านให้สลามกี่ครั้งฮะครั้งเดียวไม่มาเปิดก็เลยกลับเลย3ครั้งนะครับอัสสลามุอะลัยกุมถ้ามีออดกดออดไปไม่มาเปิดอัสสลามุอะลัยกุมกดออดไปสมมติเอาประตูนี้นะเป็นหลักนะเพราะมันไม่เห็นอยู่แล้วเนี่ย2แล้วนะเพิ่งมาให้เลยฮะจะเลิกแล้วนะฮะเราจะอยู่ต่อยาวๆนะฮะโหนี่บรรยากาศเอื้อด้วยนะเนี่ยนี่ถ้าเดือนรอมฎอนนี่คืนอะไรแล้วต้นก๊อตแน่ๆมันซาลัลลอฮันญันนะตะเวลานบีบอกว่าใครที่ขอต่ออัลลอฮ์ขอให้ได้เข้าสวรรค์ซาลาสมารอตินขอ3ครั้งเข้าบ้านใคร3ครั้งถ้าไปขอลูกสาวบ้านคนอื่นขอกี่ครั้งนะไปขอลูกสาวบ้านคนอื่นขอกี่ครั้งครั้งเดียวพอแล้วถ้าเกิดเขาปฏิเสธอ่ะไปขอแล้วถ้าเกิดฝ่ายหญิงเขาไม่โอเคอ่ะทำไงผู้ชายก็กลับจะนั่งทำปะทำไมไม่คิดก่อนหรอเขาก็ละหมาดเนาะเขาหน้าตาเขาก็พอไปสุเหร่าได้เนาะไปก่อนแล้ววันหลังไปเปลี่ยนชุดใหม่แล้วก็มาขอตราบใดที่ผู้หญิงเนี่ยไม่รับการขอของคนอื่นยังมีสิทธิ์ขอเหมือนกันเวลาหมดอิดดะห์ขณะที่ผู้หญิงอยู่ในอิดดะห์นี่ห้ามไปสู่ขอนะครับขณะที่เขาอยู่ในอิดดะห์เนี่ยห้ามไปสู่ขออิดดะห์ก็มีรอบเดือน3ครั้งประมาณ3เดือนไม่ใช่สามีหย่าอาทิตย์นึงรู้ข่าวไปเกาะลูกกลหมดยังนี่บึดดึ้งจริงคือช่วงอิดดาเนี่ยผู้หญิงก็ไปไหนไม่ได้แต่งตัวฉูดฉาดก็ไม่ได้นะต้องให้หมดอิดดาก่อนโอ้โหมันจะยังไงสามีจะคิดยังไงโอ้พอหย่าแล้วนี่อยู่ในอิดดาเนี่ยแต่งตัวสีฉูดฉาดเลยเดินไปตลาดนี่มอไซค์รับจ้างนี่มองน้ำลายไหลเลยไม่ได้ต้องแต่งตัวให้มันนบีบอกว่าเวลาขอเนี่ยขอจะให้ได้เข้าสวรรค์ขอ3ครั้งเวลาเราขอสวรรค์ขอชั้นไหนครับฟิรดาวชั้นที่อยู่ร่วมกับอัมบิยะบรรดานบีชูฮาดะบรรดาคนตายชะฮิดงั้นเวลาเราขอดุอาขอชั้นฟิรดาวก็ละอัจจันเวลาขอดุอาเข้าสวรรค์3ครั้งก็ละตินยันนะสวรรค์จะกล่าวว่าอัลลอฮุมะอัดคิลฮุนยันนะโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทำให้เขาเข้าสวรรค์ด้วยเถิดหรือว่าเข้ามหาชั้นด้วยเถิดงั้นเวลาเราขอดุอายาอัลลอฮ์ขอฉันได้เข้าสวรรค์ยาอัลลอฮ์ขอฉันได้ขอสามครั้งนี่สวรรค์ก็จะกล่าวกับอัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์ขอให้เขาเนี่ยทำให้เขาได้เข้าสวรรค์ด้วยเถิดว่ามานิสตายารอมินันนารและขอดุอาให้พ้นจากไฟนรกสลาสมารรอตินขอ3ครั้งเหมือนกันนะขอ3ครั้งอัลลอฮุมะอัยยิรนีมินันนารนี่ข
ขอดุอานี่3ครั้งโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันนั้นพ้นจากไฟนรกด้วยเถอะขอ3ครั้งพอขอ3ครั้งก็ละตินนาไฟนรกก็จะทูลกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮุมาอายิรฮูมินันนารยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทำให้เขาออกห่างจากฉันด้วยเถิดออกห่างจากไฟนรกด้วยเถิดนั้นขอ3ครั้งนะเข้าใจนะประการต่อมาเวลาดูอาไม่รีบเร่งในสิ่งที่ตัวเองขอโดยเด็ดขาดใช่ไหมยาอัลลอฮ์ขอให้ได้เนื้อคู่ขอให้ฉันมาขอใครขอเขาได้เร็วโอ้เราก็อีกอาทิตย์หนึ่งขอใหม่แล้วเร่งไม่ได้เลยทีเดียวเชียวเพราะอะไรเพราะนบีบอกยุสตายาบูลีอาฮาดิกุมดูอาจะถูกตอบรับสำหรับบุคคลหนึ่งในหมู่พวกเจ้ามาลัมยะยัลตราบใดที่ไม่รีบเร่งยากูนดาเอาตุกล่าวว่าฉันดูอาต่ออัลลอฮ์ฟะลัมยุสตายับลีทำไมอัลลอฮ์ไม่ตอบรับฉันเสียทีอย่าแบบนี้นะครับฉะนั้นเวลาขอดูอาอย่าเร่งอย่าอัลลอฮ์ทำไมไม่เห็นรวยพี่น้องรู้ไหมบางคนรวยไม่ได้นะบางคนรวยแล้วตะกับบทนี่ขนาดไม่รวยยังตะกับบดเนี่ยใส่อะไรนะถือกระเป๋าก๊อปเกรดเอเมืองจีนยังรู้สึกตะกับบดเลยไม่ได้ของจริงซะด้วยอัลลอฮ์ไม่ให้รวยไม่ได้แต่รวยแล้วบริจาครวยแล้วให้รวยแล้วเป็นมือบนอย่างเนี้ยอัลลอฮ์ให้รวยอย่างเนี้ยอัลลอฮ์ให้รวยยิ่งบริจาคมากอัลลอฮ์ยิ่งอะไรยิ่งประทานริสกีให้มากขึ้นใครอ่ะคุณตันโอเอชิอ่ะเคยให้สัมภาษณ์ตอนน้ำท่วม54คุณตันทำไมบริจาคแกบริจาคไป100ล้านนะครับเสร็จแล้วไม่กี่สัปดาห์โรงงานแกน้ำท่วมเสียหายไป 2,000 กว่าล้านบาทแต่ตอนที่บริจาคไปล้านบาทเนี่ยนักข่าวไปถามคุณตันทำไมบริจาคเยอะคุณตันบอกเวลาตักน้ำออกน้ำไม่เวลาตักน้ำออกน้ำก็จะเข้าเวลาไม่ตักน้ำออกน้ำไม่เข้าคุณตันนี่อิสลามยิ่งให้อัลลอฮ์ก็จะยิ่งเพิ่มพูนลองดูก็ได้พี่น้องมีสตางค์เก็บไว้ธนาคาร50ล้านแล้วไงสกาดกินหมดนะครับสกาดกินหมดต้องลงทุนเอาเงินมาลงทุนเอาเงินมาช่วยเหลือคนอื่นอัลลอฮ์ก็จะเติมให้นี่ริสกีอย่างนี้แต่ถ้ามีได้ยังไงต่อมีแชร์คนหนึ่งนะครับขายที่ได้50ล้านฝากธนาคารนะแล้วก็นะคนนะบ้านๆนะก็ใส่สลงแล้วก็ผ้าขม้าตบใส่หมวกกะปิยะเห็นรถผลไม้เข็นมาถามไอ้หนุ่มอะไรสตรอเบอรี่เนี่ยเท่าไหร่อยากกินสตรอเบอรี่เชอรี่ครับขอโทษโลละ500บาทครับ500บาทเลยเหรอ400ได้ป่ะไม่ได้ครับมาแพงครับไม่ซื้อไปฮะตัวเองอยากกินเงินธนาคาร50ล้านบาทแต่ว่า500บาทจะซื้อกินพี่น้องคนหนึ่งไลน์ผมบอกไม่เหมือนโต๊ะคนนี้โต๊ะคนนี้เอาเงิน500บาทให้หลานบอกเฮ้ยเองขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อทุเรียนให้โต๊ะกินหน่อยหลานก็ขับมอเตอร์ไซค์หามันไม่ใช่หน้ามันนี่ก็หาจนกระทั่งเจอเสร็จเอามาให้ที่เหลือเองเอาไปหลานถามโต๊ะทำไมอยากกินทุเรียนกูชอบแล้วกูตายกูได้กินไหมเออเว้ยโต๊ะคนนี้น่าจะไปแต่งกับแชร์คนนั้นเฮ้ยฟ้ากระเหวเลยเฮ้ยกินดิตายก็ไม่ได้กินแล้วแล้วนี่แล้วไง50ล้านอยู่ในธนาคารแชร์ตายปั๊บ50ล้านเป็นเงินมรดกซะดะกะห์ก็ไม่ได้เงินตัวเองก็ไม่ได้นบีบอก3ประการเป็นของเรา3ประการเนี่ยเป็นของเราที่เป็นของเราจริงๆอยู่3ข้ออยากฟังมั้ยหมดเวลาละยังใช่ไหมโอ้นี่พี่น้องฟังเหมือนนกมาเกาะบนศีรษะนึกว่าขอนไม้เลยเนี่ยตั้งใจฟังมากนะฮะหนึ่งอาหารที่เรากินน้ำที่เราดื่มเป็นของเรามีเงื่อนไขนั้นนบีบอกอาหารที่เรากินแล้วย่อยสลายส่วนหนึ่งเป็นมูลอีกส่วนหนึ่งทำให้ร่างกายแข็งแรงเป็นของเราแต่อาหารที่อยู่บนโต๊ะยังไม่ใช่ของเราจริงไม่จริงบางทีลูกอาจจะทำหกหรือตัวเราอาจจะไม่ใช่ของเรากินไปแล้วยังไม่ย่อยมีโอกาสอ้วกยังไม่ใช่ของเราใช่ไหมมันอ้วกอะไรเป็นอะไรโรคอะไรที่มันต้องอ้วกมาที่หลังเนี่ย
ม่ใช่ของเราอาหารที่กินย่อยสลายส่วนหนึ่งเป็นมูลส่วนหนึ่งเป็นทำให้ร่างกายแข็งแรงนบีบอกเนี่ยของเราสองเสื้อผ้าใส่แล้วขาดที่พี่น้องใส่อยู่ผมใส่อยู่ยังไม่ใช่ของเรานะครับเอางี้สมมติว่าเราตายคืนนี้เนี่ยเสื้อในตู้เป็นของใครอ่ะแต่อย่าเพิ่งตายเนาะเสียวอยู่เหมือนกันเนาะถ้าตายตอนนี้เสื้อในตู้เป็นของใครมรดกไม่ใช่ของเราเอ้าพรุ่งนี้เช้าซักเอาไปตากเพื่อนเกี่ยวไปใช้ขโมยไปไม่ใช่ของเรานบีบอกเสื้อผ้าที่ใส่แล้วขาดไปเป็นผ้าคีริ้วนั่นน่ะของเราสามสตังค์ที่เราซอดาเกาะห์เนี่ยเป็นของเราสตังค์ที่เราซอดาเกาะห์เอางี้สมมุติว่าระเบิดลงที่นี่สมมุตินะตายหมดเลยนะผมคานออกไปรอดอยู่คนเดียวเหลือไว้คนจะได้สอนคนอื่นด้วย เอาระเบิดลงปั้งตายปั๊บพวกเราผมด้วยตายหมดพี่น้องที่มีสตังค์ไว้ที่บ้านธนาคารเป็นของใครเป็นมรดกแต่ที่พี่น้องจ่ายไปนี่เป็นอันนั่นแหละของเราในวันกิยามะฮ์นู่นครั้งหนึ่งนบีท่านหญิงอาชาเนี่ยเชือดแกะหมายถึงว่าซอฮาบะห์ให้เชือดแกะแต่ท่านหญิงอาชาเนี่ยออกสตังค์ปรากฏว่าแกะนี่ปรุงเป็นอาหารแล้วก็แจกจ่ายไปแจกเหลือกีบเท้าแพะกีบเท้าของแกะถ้วยเดียวท่านนบีก็กลับมาตอนเย็นท่านหญิงอาชาก็เอาแก้วเอาแกงเนี่ยที่เป็นกีบเท้าแพะเนี่ยให้นบีบอกนบีคะฉันทำบุญแพะ1ตัวแกะ1ตัวเอาแกะแล้วกันแกะ1ตัวเหลือเท้าแกะแค่ถ้วยเดียวนบีบอกอาอิชะห์เอ๋ยไอ้ที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยอันเนี้ยของไม่เหลือแต่ที่เธอซอดาเกาะห์ไปนั่นคือของเหลือณวันกิยามะห์พี่น้องก็คิดดูเหมือนกันนะคิดดูนะถ้าพี่น้องตายไปสตังค์ของพี่น้องที่ไม่ได้เป็นญาริยะเนี่ยมันจะไหลไปอยู่ในกุโมดมั้ยซอดาเกาะตุนญาริยะตุนที่นบีบอกว่าบ่าวคนหนึ่งที่เสียชีวิตอินกอดะอินซานุบาปทั้งหมดอามันถูกตัดขาดหมดอิลลาบิซะลาซินเว้นแต่3ประการ1ใน3คือซอดาเกาะตุนญาริยะตุนซอดาเกาะที่ญาริยะสตกอยาริยะถ้าพี่น้องตายปั๊บพี่น้องสร้างนู่นสร้างนี่วากับนู่นนี่พอตายปุ๊บยังไม่ตายได้ผลบุญพอตายแล้วผลบุญไหลไปอยู่ในอัลัมบาซักวันกิยามะฟื้นมาเปิดบัญชีมาอโดยอะไรเนี่ยในอัลกุรอานบอกว่าจะเราจะปารภกันยาอัลลอฮ์ผลบุญมาจากไหนนี่ก็เจ้าทำไว้ไงทำสตกอยาริยะไว้ไหลทุกวันนี้การทำซอดาเกาะห์ญาริยะห์หลายรูปแบบมัสยิดองค์กรมูลนิธิสมาคมได้หมดวะกัฟอีกอย่างหนึ่งที่พี่น้องห้ามพลาดเลยก็คือที่เป็นเรื่องของความดีเรื่องการสอนหนังสือเนี่ยใครที่ดำริให้มีการสอนอย่างนี้นะเขาได้ผลบุญนะตายไปแล้วได้อีกเอาใครเลี้ยงวันนี้ได้อีกยิ่งมีการสอนให้คนอื่นได้เข้าใจศาสนายิ่งทบเท่าทวีคูณตอนนี้มีช่องสอนศาสนากี่ช่อง4ช่อง24ชั่วโมงรับผ่าน2ชั่วโมง 5:00 ถึง 7:00 นของผมนะ 5:00 ถึง 7:00 นทุกวันนะช่อง108ช่อง10ใบที่แจกไปตะกี้เนี่ย108เนาะ PSI ไม่ต้องจูนถ้าจะมาช่วยเหลือสถานีเพื่อให้ดาวะช่วยเลยเอาง่ายๆรอฟานเนี่ยองค์กรเล็ก2ชั่วโมงกินของเหลือ4ช่องเนี่ยเขาอะไรบริจาคเขาแต่ว่ารอฟานกินของเหลือเนาะสมมุติว่าพี่น้องมีสกาด 10,000 บาทให้ไว้ Channel 1,000 นึง TM 1,000 นึงยาเต็ม 1,000 นึงทีวีมุสลิม 1,000 นึงที่เหลือให้รอฟานรอฟานกินของเหลือ เหลือเท่าไหร่ก็ให้รอฟานเนาะเนาะตามนั้นเนาะนะกะนะเราองค์กรเล็กๆกินของอาซอบะกินของเหลือข้อที่6ข้อสุดท้ายเดี๋ยวถามตอบละส่งเสริมให้ขอดุอาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนน้อมถ่อมตนผมชอบ
ลีลาของถ้าพี่น้องอ่านกุรอานและหะดีษจะมีลีลาที่ที่พี่น้องไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยดูนี่นะอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าอุดออูร็อบบะกุมตะดุรุอันวะคุฟยะตันอินนะฮูลายุฮิบุลมุอ์ตะดีนสู่เจ้าจงวิงวอนต่อพระผู้ของสู่เจ้าในสภาพที่อ่อนน้อมต่อดอรุอันนอบน้อมถ่อมตนไม่ต้องละหูนอบน้อมเราไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งแม้บางมัสยิดอาซานเนี่ยลูกคอ7ชั้นร้องนักร้องลูกทุ่งยังอายธรรมดาเวลาขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะดอรุอันนอบน้อมคุฟยะตันในสภาพที่แผ่วเบาแผ่วเบาขอด้วยความนอบน้อมแผ่วเบาอัลลอฮ์ไม่ทรงรักบุคคลที่ละเมิดท่านรอซูลบอกว่าฟะอินนะกุมลาตะดออูนาอัซซอมมะวะลากออิบันพวกท่านไม่ได้ขอวิงวอนผู้ที่หูหนวกและผู้ที่ซ่อนเล้นอัลลอฮ์ทรงได้ยินไม่ต้องตะโกนไม่ต้องละกูขอแบบบ้านๆเรานะตะดออูนาซะมีอันพวกท่านขอกับผู้ที่ได้ยินบาซีรอนผู้ทรงเห็นกอรีบันผู้ทรงอยู่ใกล้นอบน้อมถ่อมตนเนาะนี่เป็นมารยาทในการขอดุอาไปผนวกกับเวลาที่อัลลอฮ์รับดุอาอินชาอัลลอฮ์การขอดุอาของเราอัลลอฮ์ทรงรับอ่ะครึ่งชั่วโมงพอดีเลยนะอีกครึ่งชั่วโมงนี่สอนมาชั่วโมงหนึ่งรู้ไหมเนี่ยดูนะนั่งกันนิ่งเลยนะอ่ะมีคำถามอะไรเรียนเชิญมีกระดาษก็เขียนมาก็ได้หรือยืนขึ้นนะยกมือแล้วก็ถามนะถามเรื่องที่อยู่ในหนังสือเรื่องที่เราคุยกันหรือว่าถามเรื่องอื่นก็ได้นะครับวันนี้สอนเสร็จแล้วจะมีเลี้ยงด้วยใช่ไหมวันนี้เมนูอะไรนะฮะฮะข้าวต้มนักเลงป่ะข้าวต้มกุ้ยนะฮะข้าวต้มโบราณก็ดีนะฮะวันนี้จะแต่เราคนรุ่นใหม่เนาะกินข้าวต้มโบราณก็ดีเหมือนกันไม่มีไหมฮะไม่มีก็ได้ๆครับได้จะยินได้พี่น้องข้างหลังเดี๋ยวผมทวนให้ก็ได้ครับครับเช่นไรครับบังได้ครับครับสนามบินอะไรฮะดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิอ๋อยิดาเหรออ๋อครับ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 เอาใหม่พี่น้องเนี่ยเดินทางอยู่ยิดดะย่อรวมพอเสร็จแล้วก็มีพี่น้องของเราเดินทางอีกเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่เขาละหมาดเต็มเวลามักริบเขาละหมาดอะไรฮะอิชาสี่แสดงว่าเขาไม่ย่อแสดงว่าหนึ่งก็คือเขาอาจจะเป็นคนท้องถิ่นสองเขาเป็นคนเดินทางแต่เขาไม่ย่อถามว่าได้ไหมได้แต่เราทำยังไงต้องละหมาดสี่เต็มครับต้องตามเขาเพราะถ้าอิหม่ามละหมาดเต็มยังไงเราก็ต้องละหมาดเต็มนะแต่ถ้าเรารู้ว่าอิหม่ามจะละหมาดเต็มเราจะไม่ยะมาอะห์กับเขาก็ได้ก็ปล่อยให้เขาละหมาดไปเสร็จก่อนเราไม่รู้ก็ต้องละหมาดเต็มไปดีนะอันนี้ผมเพิ่งเคยเจอเหมือนกันส่วนใหญ่ถ้าเดินทางเนี่ยคือนบีพูดอย่างนี้อัลลอฮ์ให้ของขวัญแล้วทำไมไม่รับเดินทางเนี่ยไปเชียงใหม่ไปไหนๆก็แล้วแต่ไปหาดใหญ่สุวรรณภูมินี่ยอดไหมสุวรรณภูมิสมุทรปราการนะครับใช่ใครไปส่งสุวรรณภูมิไปส่งคนฮัจไปหรือว่าเราจะเดินสุวรรณภูมิเนี่ยเราคนกรุงเทพย่อรวมได้ฉะนั้นพรุ่งนี้อยากย่อรวมขับรถไปสุวรรณภูมิไปละหมาดบ่ายสองอาซาสองแล้วก็ขับรถกลับไม่รู้คุ้มหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมีทีมงานในทีมงานของรอฟานนะฮะถ่ายทอดสดด้วยวันนี้นะฮะ
ก็เอาที่กระดาษที่แจกไปก็เขียนก็ได้นะครับกระดาษเอามาก่อนครับบุคลีมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้มีได้ตอบคำถามพี่น้องประกันชีวิตประกันรถประกันสุขภาพผิดหลักการศาสนาหรือเปล่าอ่ะพี่น้องทำใจร่มๆนะประกันชีวิตประกันรถประกันสุขภาพเนี่ยคู่กลมเดียวกันคำตอบนี้ไม่เกี่ยวกับประกันสังคมประกันสังคมรัฐบาลเขาช่วยเหลืออันนี้ทำได้แต่ถ้าประกันชีวิตเนี่ยเราเสียให้กับบริษัทประกันไป 10,000 บาทต่อปีสมมุติปีนั้นไม่เป็นอะไรเลยบริษัทเอาไป 10,000 บาทเราขาดทุนบริษัทกำไรแต่บริษัทกับบริษัทประกันชีวิตไป 10,000 บาทปรากฏว่าพออีกสัก3เดือนหลังจากทำประกันเราเข้าห้อง ICU เสียไป 100,000 บาทประกันจ่ายแสดงว่าประกันขาดทุนเราได้กำไรอุลามาบอกว่าอันนี้ไม่ต่างอะไรกับเล่นการพนันเพราะมีการเสี่ยงเหมือนกันนะครับประกันรถก็เหมือนกันประกันสุขภาพเหมือนกันฉะนั้นสตางค์ที่เราจะเก็บไว้นะเก็บไว้ฝากไว้ธนาคารเวลาจะมีอะไรก็ออกมาแล้วพี่น้องผมบอกกับพี่น้องรถผมก็ไม่มีประกันนี่ชนก็บรรลัยจักเหมือนกันนะแต่ดูอาไหมลาอย่าลุดดูอาดูอานี่ลาอย่าลุดกอดอก็น่าจะไม่ถูกเปลี่ยนอินลัดดูอาเว้นแต่ดูอาอย่าล้อฉันไม่มีความสามารถ เรื่องของการค่าใช้จ่ายในการที่จะไปซ่อมรถคนอื่นขอพระองค์อย่าทดสอบฉันเรื่องรถเลยขอดุอาผมก็จะขอดุอาว่าอย่าทดสอบฉันเรื่องรถเพราะถ้าไปชนเขาเราต้องจ่ายแต่ว่าการมอบหมายกับอัลเลาะห์ครับฝากธนาคารไว้สมมุติว่าเดือนละ 15,000 แล้วก็ปีนี้ก็ฝากไว้ไม่ต้องเอามาใช้พยายามในใจเรานะพยายามอย่าเอามาใช้บังคับตัวเองหน่อยแล้วพอมีเรื่องเอาสิ่งเหล่านี้มาแต่ที่สำคัญคือให้เราขอดุอาอ๋อเหมือนกันประกันไฟไหม้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนกันคือเราให้ตังเขาถ้าเกิดไม่ไหม้เขาก็เอาสตังเราไปแล้วก็ขาดทุนปีหน้าต่อไปอย่างเงี้ยแล้วก็มันปีต่อปีเพราะถ้าเกิดไหม้มันก็จ่ายสมมติเราจ่ายไป 10,000 บาทไฟไหม้ 500,000 เขาจ่ายเราสมมุตินะแสดงว่าเราเสียแค่ 10,000 เราได้ 500,000 เหมือนกับเวลาเขาไปแข่งนกกรงหัวจุกเขาสมัคร300บาทแต่รางวัลที่1 100,000 บาทเสียไป300ได้300ได้ 100,000 เหมือนสอยดาวเนี่ย10บาทสอยมาปุ๊บได้พัดลมเสีย10บาทได้พัดลมตั้งโต๊ะ500บาทสมมุติเนี่ยการพนันละขอดูอาที่เป็นภาษาอื่นต้องเสียงดังหรือไม่ไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ตามนะครับขอในใจขอแผ่วเบานะจะภาษาอะไรก็แล้วแต่ขอแผ่วเบานะสองละหมาดยามะอาพร้อมกันที่บ้านหรือที่ไม่ใช่มัสยิดมีผลบุญเท่าไหร่โอ้ถามฉลาดนะฮะแยกเป็นสองประเด็นประเด็นแรกฟังให้ดีถ้าเราไปที่มัสยิดไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงไม่วาญิบผู้ชายวาญิบไปผู้หญิงละหมาดที่บ้านประเสริฐกว่าที่มัสยิดผู้ชายไปที่มัสยิดหรือผู้หญิงนบีบอกว่าถ้าผู้หญิงจะไปมัสยิดอย่าห้ามนางใครไปละหมาดยะมะห์ที่มัสยิดพร้อมกับอิหม่ามประจำมัสยิดได้27เท่าแต่นะอิหม่ามให้สลามไปแล้วเราเพิ่งไปละหมาดอันนี้ไม่ได้ให้ได้ผลบุญ25ถึง27เท่าจะได้ก็ต่อเมื่อไปละหมาดพร้อมกับอิหม่ามประจำมัสยิดส่วนการละหมาดที่บ้านเป็นญะมาอะห์สามีภรรยาละหมาดกันเป็นญะมาอะห์ได้ผลบุญญะมาอะห์แต่ไม่ถึง25 27เท่าและเวลาเราไปมัสยิดเนี่ยเวลาเราไปมัสยิด91ให้ความดี91ลบความชั่ว91ให้ความดี91ลบความชั่วพี่น้องบางคนบอกอาจารย์งั้นผมจะเดินก้าวสั้นๆเหมือนคนญี่ปุ่นหัวหมอเริ่มหัวหมอเริ่มจะสร้างบ้านใกล้โรงพยาบาลเริ่มหัวหมออ้าวแล้วถ้าฉันกลับขับมอเตอร์ไซค์อ่ะวงล้อหนึ่งความดีวงล้อหนึ่งแบบไม่ใช่ครับได้กับเท่ากับที่เราก้าวไปสู่เราแหม
ม่เอาแบบญี่ปุ่นเนาะเปิด YouTube นำละหมาดได้หรือไม่เอางี้ถ้าเปิด YouTube นำละหมาดได้นะรัฐบาลซาอุดีพวกเราเนี่ยเวลาตอวาฟไม่ต้องเดินทำแบบหมุนเลยยืนเฉยๆยืนเฉยๆรัฐบาลซาอุดีทำไมไม่ทำอ่ะเพราะเทคโนโลยีจะมาลบล้างหุกกลมของศาสนาไม่ได้นี่เปิดเลยเปิดแล้วเรานั้นละหมาดเราไม่ได้โอ้อย่าว่าเลยอัดตัวเราเป็นอัดวิดีโอไว้สิถึงเวลาละหมาดซุบฮ์ก็แก๊กแล้วเราก็นอนไม่ได้เอาใหม่สุนัขเนี่ยเลียภาชนะเลียแก้วถ้วยชามช้อนนบีบอกว่าไงอิซาวะละกันกันบุฟีอินาอิฮาดิกุมให้ล้างล้างอะไรครับล้างด้วยบิตุรอบอูลาฮุนนาบิตุรอบล้างน้ำ7ครั้งครั้งแรกเอาดินมาถูอันนี้ภาชนะนะครับแล้วบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเอาดินแล้วเอาอะไรเอาสไลไม่ได้เพราะเทคโนโลยีจะมาหักล้างของหุกกลมศาสนาไม่ได้ไม่ได้โดยเด็ดขาดโดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะล้างด้วยสันไหลก็ไม่สะอาดเพราะน้ำลายของสุนัขต้องใช้ดินถูเท่านั้นเมื่อวันนี้กลางวันจานมือไปโดนน้ำลายสุนัขทำไงล้างน้ำเปล่าธรรมดาเพราะนบีบอกว่าเอาดินมาถูก่อนนี่คือภาชนะถ้ามาโดนเสื้อเราน้ำลายของสุนัขนะขนของมันก็ไม่ใช่นายิสนะครับเนื้อหมูนี่ยังไงเนื้อหูกลมเนื้อหมูเป็นอะไรครับติ๊กต็อกเป็นนายิสล้างด้วยน้ำเปล่าพอแล้วไม่มีหูกลมด้วยกับใช้ดินเพื่อนผมไปตลาดเดินไปด้วยกันเอาแปะมันสับหมูปับเนื้อหมูมันมาปุ๊บแกะที่แขนแปะเป็นไรเนื้อหมูเอาก็หยิบออกเลยไม่มีแรงจะบ้าไงก็หยิบออกแล้วก็เอาไปล้างน้ำเปล่าธรรมดาโอ้ไม่มีลงมีแรงอยากจะถีบมันละเกินทำบุญบ้านได้หรือไม่ทำบุญบ้านอ้าวใจร่มๆก่อนกรณีสร้างบ้านเสร็จเราดีใจที่อัลเลาะห์ให้ริสกีทำอาหารมัดใส่ถุงแจกไปตามบ้านไปตามญาติพี่น้องอันนี้ได้แต่ห้ามมีพิธีกรรมใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาเปิดร้านค้าเขาเอาโต๊ะอิหม่ามไปเจิม5ออกรถป้ายแดงนี่ทางใต้นะครับอิหม่ามบอกขับรถเข้าบ้านไม่ได้ต้องมาอาบน้ำรถก่อนเพราะรถป้ายแดงต้องมียูนุกป้ายแดงมีเฮดก็อาบน้ำบางที่จะสังเกตนะไปก็จะมีผูกคอรถนะผูกคอรถใช้เชือกผูกคอรถนะครับมีนะมุสลิมเราอิหม่ามบอกว่าให้ผูกคอรถมอเตอร์ไซค์9มัสยิดอันนี้เรื่องจริง9มัสยิดปรากฏว่าอาบังเราก็ทำไป9มัสยิดให้อิหม่ามผูกคอรถ9มัสยิดพอมัสยิดที่9เจ้าของรถสบายใจเพราะได้ขับแล้วอนุญาตให้ขับกลับบ้านได้พอออกจากมัสยิดเลี้ยวซ้ายจะกลับบ้านปรากฏว่าคว่ำอยู่หน้าสุเหร่ามันหักแล้วมันติดเชือกผูกคอรถก้าวสู้เราเออมีล่าสุดนะให้โต๊ะอิหม่ามเหยียบโฉนดจะได้ขายที่ได้เล่นแบบหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณบอกทำไมใช่ป่ะคุณสุทธิชัยหยุดไปสัมภาษณ์ทำไมเขาให้หลวงพ่อคุณมาเหยียบเรื่องของมันให้กูเหยียบกูก็เหยียบมันก็บอกแค่กูก็เหยียบทำบุญบ้านได้หรือไม่ทำบุญมีพิธีกรรมไม่ได้กำหนดวันไม่ได้สมมติว่าสร้างบ้านเสร็จแล้วท
ทำอาหารแล้วก็แจกจ่ายไปตามบ้านญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้านอันนี้ไม่เป็นไรแต่อย่ามีพิธีกรรมแต่ผมแนะนำนะให้สร้างบ้านเสร็จไปก่อนสักเดือนนึงแล้วค่อยทำอาหารแล้วก็แจกจ่ายหรือเรียกญาติพี่น้องมากินกันได้แต่อย่ามีพิธีกรรมไม่ต้องเอาโต๊ะละแบโต๊ะละใบมาไม่ต้องเลยใส่มัดถุงไปกลับเอาสตางค์ไปแจกคนยากจนได้สตกออันนั้นของเราเนาะแต่ไม่มีทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับแต่ที่พูดเนี่ยคือดีใจที่อัลเลาะห์ให้เนียมัตโหเราได้บ้านเนาะอ่ะเราก็ทําบุญแล้วก็แจกจ่ายไปแต่ไม่เรียกว่าทําบุญขึ้นบ้านใหม่เพราะมันไม่มีพิธีกรรมไม่ต้องเรียกโต๊ะอิหม่ามมาเจิมหน้าบ้านเข้าใจเนาะอะไรนะฮะนอนอ่านกุรอานได้มั้ยนี่ในอัลกุรอานบอกงี้ว่าให้ซิกรุลลอฮ์ให้ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์กิยาเมากออูดาวาลายูนูบิฮิมนี่อัลลอฮ์ว่าให้ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ในสภาพที่ยืนที่นั่งและนอนตะแคงฉะนั้นการอ่านกุรอานในสภาพที่นอนได้ไหมได้เอางี้ตอนพี่น้องล้มตัวนอนอ่านนบีให้อ่านอะไรครับสามกุนใช่ไหมอ่านอายะกุรซีอายะกุรซีนอนในขณะที่อ่านอายะกุรซีได้ตอนที่เราจะนั่งเนี่ยก่อนนอนต้องทำไงก่อนต้องนั่งก่อนนะคนที่นั่งทำไงก่อนนอนล้มไปเลยเหรอนี่ล้มไปเลยใช่ไหมนั่งก่อนนะนั่งก่อนนั่งก่อนแล้วเอามือมาประสานเอามือประสานนี้ไม่ต้องใส่หัวนะเดี๋ยวจะเหมือนสายยันอย่าใส่หัวนะเอามือมาประสานเฉยๆแล้วก็อ่านสามกุนฮุวัลลอฮ์ฟะลักอันนาสแล้วก็เป่าแล้วก็ลูบจากศีรษะมาถึงเท้าทำอย่างนี้3ครั้งแล้วก็ล้มตัวตะแคงขวาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอามูตุแล้วก็อ่านอายะกุรซีอ่านในสภาพที่นอนตะแคงนี่ไงอ่านได้อัลเลาะห์พูดในกุรอานเองนะแล้วคนที่นอนโรงพยาบาลทำไงก็เพราะไม่รู้ต้องศึกษาบางคนบอกแหมอเล็มอ่ะคือมันนอนอ่านไม่ได้ก็ต้องให้นางพยาบาลมาหมุนไงหมุนตัวตรงเลยนะคือลำบากใช่ป่ะฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตะตุมอัลลอฮ์บอกจงยำเกรงอัลลอฮ์ตราบเท่าที่เรามีความสามารถนบีบอกยืนไม่ได้ยืนละหมาดไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนเห็นไหมแล้วถ้านอนไม่ได้อ่ะพาไปกูโบฮะไม่รู้แหละสภาพไหนละหมาดถ้ายังมีสติสัมปชัญญะยังละหมาดได้ต้องละหมาดมีคนตายแต่เราไปร่วมละหมาดไม่ได้เราจะละหมาดกอเอฟได้หรือไม่โอ้โหนี่วิชาการนิดนึงละหมาดกอเอฟหมายถึงอะไรก่อนละหมาดกอเอฟคือละหมาดที่ข้างหน้าไม่มีศพในทัศนะอิหม่ามชะฟีบอกละหมาดได้ตรงกับเชคมิมบาสละหมาดได้แต่ทัศนะของเชคอัลบานีบอกว่าไม่ต้องละหมาดเพราะการละหมาดกอเอฟต้องละหมาดให้กับคนที่ไม่ถูกละหมาดจะนานซะเช่นทนายสมชายนีรภัยจิตอันนี้แน่นอนนะเสียชีวิตแล้วไม่มีใครละหมาดให้เราละหมาดจะนานละหมาดกอเอฟให้แต่ถ้าญาติของเราอยู่นู่นอยู่ปัตตานีเสียชีวิตเราอยู่กรุงเทพเขาละหมาดแล้วเราต้องละหมาดไหมไม่ต้องละหมาดกอเอฟแต่ขอดุอาให้อย่างเดียวอันนี้ทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดเนาะยกหลักฐานจากไหนกษัตริย์นัดยาชีซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ปกครองคริสเตียนแต่ตัวเองไม่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นมุสลิมเพราะประสบนิกรเป็นคริสเตียนหมดเลยพอลาตายนบีก็ละหมาดกอเอฟให้เข้าใจนะครับฮะขายมันงัวใช่ไหมเอาใหม่วัวเนี่ยเวลาเราเชื่อเสร็จแล้วเนี่ยเชื่อเสร็จแล้วเนี่ยในตัวของมันเนี่ยฮาลาลหมดใช่ไหมขอโทษนะฮะปัสสาวะอุจจาระของวัวยังไม่ใช่นัยยิสเลยยังขายได้อุจจาระนะฮะมูลของสัตว์ที่เรากินเนื้อมันได้เนี่ยไม่ใช่นัยยิสขายได้นั้นอะไรที่มันกินได้ไม่เป็นอันตรายก็ขายได้ใช่ไหมหากพบเจอเพื่อนคนรู้จักที่สามารถแต่งงานกันได้ดีใจขอกอดทีได้ปะเอาใหม่สลามค่ะลุงสลามหากพบเจอเพื่อนคนรู้จัก
ที่สามารถแต่งงานกันได้อันนี้ผู้หญิงถามก็เจอเพศตรงข้ามมาเป็นเพื่อนกันนะเนาะไม่เจอกันนานโอ้คิดถึงดีใจกอดได้เปล่าไม่ได้นะถ้าแต่งงานกันไม่ได้เนี่ยอันนี้ได้เช่นพี่ชายเราน้องชายเราพี่ชายพ่อน้องชายพ่อลูกชายเราอันนี้ได้งั้นวันอีดเนี่ยแหมบางทีรีมาเลยให้สลามแก่ๆไม่สลามมาสาวๆสลามเฮ้ยแกเป็นใครวะเฮ้ยมันอยู่ดีมาให้สลามเนี่ยต้องดูเป็นใครด้วยเอ๋ยญาติเอ้ยญาติทางไหนแต่ต้องดูด้วยวันอีดไม่ใช่มั่วนะครับอันนี้ไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเราไปนั่งร้านเหล้าร้านขายสุราแต่ว่าเราไม่ได้กินแต่จุดประสงค์เราคือไปคุยเรื่องแบบผมอยากจะทราบว่าบาปหรือไม่แบบอาจจะแบบอะไรสักอย่างอาคารอะไรก็แล้วแต่อ้าวเอาใหม่ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังก่อนนะถ้าเรานั่งโต๊ะอยู่คนต่างศาสนาเขากินเนื้อหมูอิสลามไม่ว่าแต่เราอย่าไปชิมเขาเท่านั้นเองอย่าไปชิมเนื้อหมูเขาเนี่ยไม่เคยกินหมูหันเราอยากกินอะไรไม่ได้แต่นั่งร่วมได้ไหมได้แต่เรื่องของสุราเรื่องของเหล้านบีบอกถือก็ไม่ได้ให้ที่เขานั่งกินก็ไม่ได้ผลิตก็ไม่ได้ให้ที่เขาผลิตก็ไม่ได้ฉะนั้นใครเซเว่นมาขอที่ของเราเนี่ยนะให้เช่าเซเว่นไม่ได้เพราะเขาขายเหล้านั้นการเรื่องของเหล้าหรือสุราเนี่ยนั่งโต๊ะร่วมโต๊ะไม่ได้สุรานี่จริงๆหนักกว่าหมูเนื้อหมูสมัยก่อนเนี่ยว่าเราเด็กๆเนี่ยเพื่อนยื่นหมูมาวิ่งรอบห้องเลยแต่จริงๆแล้วสุรานี่หนักกว่าถ้าเมืองไทยใช้กฎหมายอิสลามนะใครดื่มเหล้าเคี่ยน80ทีนะครับเคี่ยน80ทีฉะนั้นนั่งโต๊ะถ้าสมมุติงี้เราจะไปคุยเรื่องธุรกิจไปคุยเรื่องแบบไปคุยอะไรก็ตามขอร้องเขาว่าขอไม่มีเหล้าถ้าคุยเสร็จแล้วเราไปก่อนค่อยให้ดื่มเหล้าหรือเขาดื่มเหล้าเสร็จแล้วเก็บเหล้าไปแล้วเราค่อยมามันเมาใช่ไหมเออรู้เรื่องก็กินก่อนที่มันกินเหล้าสิเฮ้ยเอ็งอย่านะเจ้านายแล้วถ้าทำแบบนี้ไม่ยัตกินละให้ยัดยาละหูมะครอยาใครยำเกรงอัลลอฮ์ให้ทางออกวันหลังเขาเกรงใจเราจะคุยเรื่องแบบเขาไม่กินเหล้ามาก่อนบนโต๊ะนี้ไม่มีเหล้าคุยเสร็จเราขอตัวกลับถ้าจะอยู่กินน้ำอัดลมกินน้ำส้มได้แต่ถ้าจะกินเหล้านี่เรานั่งร่วมไม่ได้เพราะเหล้าเนี่ยนบีบอกว่าหลักการคือเตือนอย่ากินถ้าเตือนแล้วไม่เชื่อไม่ฟังเราก็ต้องลุกออกใครที่ไปงานต่างศาสนิกงานแต่งงานเดี๋ยวนี้งานต่างศาสนิกที่ใต้เนี่ยเขาอย่างนี้นะครับคนเขารู้ละต่างศาสนิกเวลาจะเชิญมุสลิมเนี่ยงานแต่งงานเขาให้อาหารฮาลาลมาแล้วมุสลิมก็ชุดหนึ่งต่างหากทางต่างศาสนิกเขาก็อีกชุดหนึ่งเขาจะมีเหล้าเรื่องของเขาแต่ของมุสลิมก็จะไม่มีนี่เป็นแบบนี้ฉะนั้นเราต้องแสดงจุดยืนของความเป็นมุสลิมแล้วก็อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้ทางออกแกเราวันหลังเนี่ยเจ้านายคนนี้หรือคนที่ติดต่อเราเขาจะรู้สึกว่ามุสลิมเนี่ยเขาดีนะเพราะเหล้าเนี่ยเราไม่กินก็ร่วมโต๊ะไม่ได้กินหมูเคยไปฆ่าใครไหมยิงใครไหมแต่กินเหล้าฆ่าคนได้ข่มขืนผู้หญิงก็ได้เพราะเหล้าโอ้โหกินกับข้าวนี่โชยมา อ่ะมีคำถามอีกไหมครับพี่น้องของภรรยาเราเป็นมะห์รอมได้หรือไม่เอาพี่น้องทำใจร่มๆก่อนพี่หรือน้องพี่สาวหรือน้องสาวของภรรยาฮุกมเป็นมะห์รอมชั่วคราวกับเราหมายความว่าตอนนี้เราแต่งกับพี่สาวเขาอยู่ไม่อนุญาตให้แต่งกับน้องสาวหรือเราแต่งกับน้องสาวไม่อนุญาตให้แต่งกับพี่สาวฮุกมเดียวแค่ห้ามแต่งแค่ห้ามแต่งนะตอนนี้ไปไหน2ต่อ2ไม่ได้เป็นมะห์รอมให้กันไม่ได้ยกเว้นว่าหย่ากับพี่สาวถึงแต่งกับน้องสาวได้
หรืออย่ากับน้องสาวค่อยแต่งกับพี่สาวได้แต่ในเวลาเดียวกันนั้นแต่งกับพี่สาวอยู่เป็นมารอมให้กับน้องสาวไม่ได้เพราะอะไรเพราะสิทธิคือเราแต่งกับเขาได้แต่ตอนนี้ยังแต่งไม่ได้เนื่องจากว่าแต่งกับพี่สาวก็อยู่หรือแต่งกับน้องสาวก็อยู่ฉะนั้นเป็นมารอมให้กันไม่ได้ไปฮัจญ์อุมเราะห์นี่ถ้าไปบางแซนี่เขาไม่รับนะครับแต่บางแซนี่เขาก็รับเนาะก็เรื่องของเขาเพราะสมมติว่าบางไปคนเดียวนะผู้ชายทางรัฐบาลซาอุดีเนี่ยเขาจะให้4คนผู้หญิงฉะนั้น4คนเขาไม่มีมารอมบางไปคนเดียวเขาก็ให้เป็นมารอมเลยอันนี้ก็ไปหลอกเขาอะนะแต่ว่าหลักการคือไม่ได้นะครับฮุกมการเขียนคิ้วสักคิ้วของมุสลิมไม่เกี่ยวใช่ไหม การเขียนคิ้วเนี่ยเอางี้ก่อนในฮะดีษเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ตรงๆเลยก็คือห้ามกันคิ้วห้ามกันสักอีกเรื่องนะห้ามกันคิ้วนะครับห้ามกอฟันเพื่อความสวยงามเพื่อรักษาได้แต่เพื่อความสวยงามนี่ไม่ได้ฉะนั้นการกันคิ้วเนี่ยอัลเลาะห์ให้มายังไงก็แบบนั้นไม่ต้องไปกันนะอันเนี้ยมีอยู่ในหะดีษเลยนะครับเพราะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการสร้างของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้มาบล็อกแบบเนี้ยสวยแล้วนี่จิตใจต่างหากลายันซุรุอิลาซูวาลิกุมวะยาซามิกุมอัลเลาะห์ไม่ได้ดูร่างกายนะจมูกโด่งจมูกไม่โด่งตายไปในกุโบสเป็นอาหารของหนอนของไส้เดือนตาชั้นเดียวตา2ชั้นผิวดำผิวขาวอันนี้ตลกมากนี่มาโชว์ก้นให้ดูเนี่ยก้นขาวเลยเนี่ยเนี่ยเป็นขึ้นลงขึ้นศาลอยู่เนี่ยเอ้ยโดนจับอยู่โดนค่าปรับ500บาทเองไอ้เนี่ยอัลเลาะห์ไม่ได้ดูผิวดำผิวขาวดูที่นี่ตักวาฮาฮูนานบีชีวะตักวาอยู่ที่หัวใจสัญญกรรมเนี่ยฮะสัญญกรรมมารยาทใจให้สวยเหมือนนางงามนะแต่ว่าพูดจาหล่อพูดจาเนี่ยนึกว่าสวนสัตว์ดุสิตใครจะมาเป็นภรรยาเออด่าผัวเช้าด่าผัวเย็นสามีบางคนบอกอาจารย์ผมพูดคำเดียวที่เหลือภรรยาพูดหมดเลยไม่ได้อะครับฉะนั้นมารยาทต่างหากเราดูที่มารยาทมุสลิมจะถูกเลือกมาแต่งงานก็ด้วยกับมารยาทผู้ชายจะถูกเลือกมาเป็นสามีก็ด้วยมารยาทเนาะส่วนการสักคิ้วไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงการสักคิ้วนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะละนัดสาบแช่งบุคคลที่สักและคนที่ถูกสักนะคนที่ทำอาชีพสักนี่มุสลิมทำไม่ได้หรือไปขอให้เขาสักไม่ได้ขอไม่ที่นี่ว่าไปจ้างให้เขาสักอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะอย่าไปเอาแบบอัลลอฮ์ให้มาธรรมชาติเลยบางคนก็แบบติดสัญญกรรมในเกาหลีด้วยซ้ำนะครับในเกาหลีสามีฟ้องภรรยาคือหน้าปรากฏว่าสามีเลือกภรรยาเลือกผู้หญิงคนนี้มาเป็นภรรยาแล้วแต่งงานผู้หญิงหน้าตายังสวยพอลูกออกมาอัลลอฮ์ยังกับประบูชนเขื่อนบูบี้บูบี้ไปหมดป้าบูหน้าก็แย่อยู่แล้วไปชนเขื่อนอีกเฮ้ยเฮ้ยนี่มันลูกใครก็ไปถามคือตัวของสามีเนี่ยไม่ได้สัญญกรรมอยู่แล้วก็หน้าเนี่ยไปถามภรรยาบอกสัญญกรรมโอ้โหพอดูหน้าเดิมมันดูไม่ได้ไงเหมือนชัยฏอนเพิ่งตื่นนอนฟ้องศาลบอกว่ามาหลอกลวงเขาให้แต่งงานเอาหน้าแบบเหมือนดาราเกาหลีเลยพี่น้องบล็อกเรายังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นนี่ฉะนั้นแบบนี้ไม่ต้องไปเสริมแต่งอะไรทั้งสิ้นแล้วก็อย่าเปลี่ยนแปลงการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่รักษาไม่เป็นไรไปขับรถคว่ำจมูกหักเอ้าก็ทำจมูกได้เนี่ยก็เย็บไปอะไรไปนะฟันมันห่างเคี้ยวอาหารมันไปโดนเหงือกเอ้าทำให้มันดีอะไรนะดัดฟันเพื่อรักษาไม่เป็นไรโอ้ยบางคนมีเวลาหัวเราะมาลวดอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะผมว่ามันยังขาดมุ้งลวดอยู่นะใส่มุ้งลวดก็จะดีเหล็กเลยอะไรเต็มปากหมดเลยมียางๆด้วยนะผมก็ไม่รู้เพื่ออะไรนะครับแต่ถ้าเพื่อรักษาไม่เป็นไรแต่อย่าเพื่อความสวยงามเนาะ
จบหรือยังจะกินแล้วใช่ไหมเนี่ยดูจากรูปร่างแล้วน่ะไม่ใช่ อ๋อไม่ได้อ้วนนะเจ้าเนื้อเฉยเฉยอ๋อขอแห้งมาขอแห้งยังชั่วโมงครึ่งนะพอดีเป๊ะเลยโอ้วันนี้พี่น้องตั้งใจฟังกันเองอ่ะครับนิดหนึ่งเนาะคือมูลนิธิรัฐพานเนี่ยอยู่คลองเก้าพี่น้องรู้จักสำนักจุฬาราชมนตรีไหมอันนี้ไม่ตอบคำถามแล้วนะอันนี้จะได้ปิดเลยนะก่อนถึงสำนักจุฬาราชมนตรี4กิโลเนี่ยจะถึงรัฐพานคืออย่างนี้มีพี่น้องของเราผมเรียกว่าอาใบนะอาใบเขาให้ที่มา200ตารางวาผมขอซื้อ50อันนี้ผมซื้อตั้งหากซื้อเสร็จแล้วก็ไม่ได้จ่ายสดด้วยนะผ่อนเขาด้วยนะเสร็จแล้วอีก550ตารางวาแกบอกงั้นขายอาจารย์ไปที่เหลือก็ทำอาคารสอนหนังสือก็แล้วกันผมก็เขาก็ให้ที่วากัฟมา150ตารางวาผมก็ขอรับบริจาคตั้งแต่วันที่1รอมฎอนวันที่1รอมฎอนเราลงเสาครับอาคารเนี่ยเป็นอาคาร2ชั้นผมก็จะสอนหนังสือสอนเสาร์อาทิตย์อบรมเด็กถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันเดือนเมษายนจะอบรมเด็กนะผมเราใกล้คลองด้วยนะเด็กก็จะพายเรือว่ายน้ำยิงธนูขี่ม้าแล้วก็ที่สำคัญคือเด็กที่เข้าค่ายนี่จะต้องดำนาเป็นใครที่ลูกคุณหนูอย่าเอามาจะมีให้ดำนาด้วยนะครับให้รู้ว่าเม็ดข้าวที่เขากินเหลือบนจานเนี่ยกว่าจะได้มาแต่ละเม็ดเนี่ยขนาดไหนนะครับแล้วก็มีการเรียนกุรอานฮะดีษแล้วก็สอนภาษาอังกฤษมีวาดเขียนวาดรูปรีแลกนะครับรับฟานจะเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นชนบทเป็นชนบทกรุงเทพนะฮะยังเป็นกรุงเทพอยู่จะเป็นชนบทของเราติดคลองเลยนะครับเราเป็นอาคาร2ชั้นแล้วก็ขอรับบริจาคตั้งแต่เดือนรอมฎอนได้มา3ล้าน3ล้านเนี่ยเราก็สร้างอาคาร2ชั้นได้3ล้านก็คือได้อาคารตอนนี้มีห้องน้ำนะครับแล้วก็ขาดอยู่ตอนนี้ที่ขาดอยู่เดี๋ยวจะประสัมพันธ์อาทิตย์หน้าก็คือพัดลมตู้เย็นแล้วก็โคมไฟนะครับแล้วก็สายไฟเนี่ยที่เป็นส่วนประกอบของอาคารนะครับก็ประมาณ 600,000 บาทอันนี้จะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วก็ทำอีกแล้วเนี่ยพี่น้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับล่าสุดนี้ให้มา 108,000 อุปกรณ์ในการทำห้องน้ำทั้งหมดนะโอ้ก็ทำอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือสุดท้ายแล้วแล้วก็วันไหนเปิดเชิญที่นี่ด้วยนะเดี๋ยวจะมาเชิญไปกันนะครับก็เปิดอาคารนี่ยังไม่รู้ว่าเดือนไหนแต่ว่าน่าจะไม่น่าจะเกินกุมภาใกล้เสร็จแล้วก็ตอนนี้เหลืองบสุดท้ายเนี่ยประมาณ 600,000 บาทก็นี่แหละครับก็ เผื่อพี่น้องจะร่วมบริจาค ก็ได้นะให้ที่บังก็ได้นะครับอันนี้บอกบุญนิดหนึ่งนะครับส่วนทีวีรับผ่านก็จะมีสมาชิกมีอะไรก็พี่น้องก็ช่วยกันอยู่แล้วตอนนี้ก็หนักเรื่องอาคารนิดนึงแต่ว่ามันเป็นรอบสุดท้ายแล้วอินชาอัลเลาะห์ขอดุอาเนาะใครก็ที่อยากทำซอดากะฮ์ญาริยะห์ก็ยินดีนะครับเดี๋ยวบังโฆษกเรานะฮะนี่สนิทกันมากนะลืมชื่อแกนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวทานอาหารเนาะวันนี้อาหารพอไหมพี่น้องมาเยอะมากเนาะนะฮะพี่น้องไปอยู่ในวิดีโอหมดแล้วนะฮะนี่ถ่ายทอดไปทั่วโลกนะฮะนะครับอ่ะคงอนาแล้วก็เจอกันเมื่อชาติต้องการเนาะมากันนะฮะได้ข่าวว่าจะมีกันทุกเดือนหรือไงเสาร์หน้าไปที่ตัสกียะใช่ไหมครับเนาะนะครับวันนี้คงไว้เพียงแค่นี้ก็พี่น้องต้องการหนังสืออะไรก็ด้านนี้มีจำหน่ายให้กับพี่น้องนะครับวันนี้คงไว้เพียงแค่นี้นะครับขอให้พี่น้องได้กลับไปยังบ้านของพี่น้องก่อนกลับเดี๋ยวกินอาหารเดี๋ยวพี่น้องที่เขาเลี้ยงเนี่ยเขาจะได้ซอดากะฮ์ญาริยะห์เยอะๆนะครับเนาะบิลลาฮิตอฟิกวันทิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์